بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฟนเพจ151เราคือญะมาอะห์คน2โลกตลอดจนพี่น้องนะครับที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ได้มาติดตามในช่วงนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลเลาะห์อักบัรพี่น้องวันนี้เป็นการพูดคุยในสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับในบรรยากาศที่เศร้าหมองและปวดร้าวผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคงเฝ้าติดตามข่าวนะครับอย่างกระชั้นชิดในขณะที่นะครับในขณะที่ข่าวคราวจากสื่อทีวีไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีหรือเคเบิลในประเทศไทยสำนักข่าวต่างๆแทบจะไม่มีข่าวต่างๆเหล่านี้ออกมาเลยบ่งชี้พี่น้องบ่งชี้ถึงอิทธิพลนะครับและความยิ่งใหญ่ของไซออนิสซึ่งเป็นผู้กำกับทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าแผ่นดินในขณะนี้ล่าสุดเมื่อ3วันที่แล้วนะครับได้มีการประชุมนะครับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมของประเทศอิสราเอลได้เรียกประชุมนะครับในระบบ Zoom กับผู้บริหารของ Facebook แล้วก็ TikTok นะเขาเรียก TikTok แล้วก็ TikTokเพื่อที่จะให้ระงับการแพร่ภาพที่เกี่ยวโยงแล้วก็แสดงถึงความเห็นใจนะครับและแสดงถึงความปวดร้าวของพี่น้องปาเลสไตน์ทั่วโลกเลยพี่น้องแล้วก็ผู้บริหารของ Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ก็ขารับนี่นะครับรูปเนี้ยพี่น้องนะครับนายเบนนี่เกนส์นะครับโฆษกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอิสราเอลกล่าวว่าเขาบอกกับผู้บริหารของ Facebook และ TikTok ในระหว่างการประชุมบนแอป Zoom เมื่อวันพฤหัสว่าสงครามในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มหัวรุนแรงผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับดังนั้นนะครับสื่อทั้ง2และสื่ออื่นๆที่อยู่ในการกำกับดูแลของไซออนิสต์ก็พยายามที่จะลบนะเนื้อหาต่างๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนี้จะถูกลบช่วงไหนหรือว่าจะเข้าไปใน YouTube และจะถูกลบหรือไม่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องตอนนี้เรายังไม่ถูกลบก็พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปก่อนเลยเพราะวันนี้เราจะมาถลกหนังนะฮะเราจะมาใช้สื่อนะครับเครื่องไม้เครื่องมือของศัตรูอาวุธร้ายของศัตรูก็คือสื่อเราก็จะใช้อาวุธร้ายนี่แหละครับเหมือนที่กลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในของพวกกลุ่มฮามาสนะครับก็ได้ใช้วิธีนี้นะฮะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาอาวุธของศัตรูนี่แหละครับมาต่อสู้เช่นเดียวกับที่เรากำลังจะทำนี้เพราะหนังสือนี้เราใช้ให้เป็นประโยชน์นี่น้องวันนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะฮะวันนี้ณเวลาที่เราคุยกันนี้ไม่รู้ว่าพี่น้องลูกหลานของเรานะครับเด็กๆเล็กๆที่น่าสงสารอยากจะให้ดูรูปเด็กเยาวชนปาเลสไตน์จำนวนมากที่เสียชีวิตมากกว่า200ชีวิตพี่น้องบาดเจ็บตอนนี้ 4-5,000 คนไปแล้วไม่รวมความสูญเสียอื่นๆเดี๋ยวจะมาเล่าที่มาที่ไปแต่อยากจะบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปพี่น้องภาพต่างๆเหล่านี้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกนี่คืออีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่ามันเป็นฮิกมะมันเป็นโอกาสจากวิกฤตเป็นโอกาสให้ชาวโลกได้รับรู้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับและโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนเองนะครับของสำนักข่าวต่างๆซึ่งอยู่ในอยู่ที่เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเวลาเป็น10ปีแล้วกับอาคาร10กว่าชั้นโดนถล่มในเสี้ยว2วินาทีนะครับโดยอ้างว่าซึ่งเป็นสูตรสำเร็จเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาเคยอ้างว่าอิรักมีอาวุธเคยอ้างว่าที่นั่นเป็นอย่างนั้นที่นั่นเป็นอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันอ้างว่าตึกหลังนี้อาคารหลังนี้นะครับเป็นอาคารซึ่งเป็นที่ซ่องสุมของขบวนการฮามาสซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วนักข่าวนะครับนักข่าวต่างๆซึ่งอยู่ในตึกนี้มาเป็น10ปีไม่เคยรู้เลยว่าอาคารนี้จะมีอย่างนั้นแล้วก็ปฏิเสธนะครับว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่อาคารนี้จะเป็นสำนักงานของขบวนการนะครับฮามาสนะซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่โดนถล่มเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะปกปิดข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆเพื่อที่จะออกไปทั่วโลกเพราะสื่อเกือบทุกประเภทอยู่ในนี้เมื่อตรงนี้ถูกทำลายลงไปนะครับบอกข่าวล่วงหน้า1ชั่วโมงว่าให้ออกไปโดยไม่ต้องขนอะไรออกเลยนะครับพวกนี้พอออกปุ๊บตึกโดนถล่มดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะสงครามแบบไหนการถล่มนะครับฉนวนกาซาหรือเวสต์แบงค์จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดามีคำถามพี่น้องคำถาม2กลุ่มงานที่ผมกำลังจะพูดกันในวันนี้ก็คือคำถามแรกที่ผมตั้งชื่อหัวข้อว่าร่วมปกป้องอัลอักษร
ร่วมปกป้องอัลอักษะนะครับมีคำถามว่าทำไมเราต้องร่วมนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะครับมีคำถามว่าทำไมยิวหรือไซออนิสหรืออิสราเอลมันอหังการเหลือเกินกับจำนวนคนแค่ไม่กี่ล้านอยู่ในวงล้อมของอาหรับอีก300ล้านอยู่ในวงล้อมของมุสลิมกว่า 2,000 ล้านแต่มันอหังการเหลือเกินที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่แคร์สายตาชาวโลกถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันพี่น้องครับภาพของคนโดนยิงเป็นร้อยๆนัดนะฮะออกมาผมไม่ทราบว่าข่าวที่ของเรามีไหมภาพของเด็กถูกกระชากลากถูนะครับพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะระยะและสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งอิสราเอลประกาศให้โลกได้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามทีที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าใครก็ตามทีนะจะต้องนะครับซิโรราบแล้วยอมปฏิบัติตามแล้วจะต้องปกป้องอิสราเอลอย่างชัดเจนเรามาบอกโอ้โหนายโจไบเดนก็ดีใครก็ดีนี่พี่น้องภาพเด็กๆต่างๆเหล่านี้สิ่งที่อยู่ในมือผมพี่น้องนี่คือเสื้อวันนี้ไม่ใช่จะมาแจกเสื้อนะครับเสื้อคอปอนะฮะเสื้อตัวนี้ไม่ใช่เพิ่งทำวันนี้แต่ทำมาหลายปีแล้วข้างหลังเขียนว่านะครับเครือข่ายเอกภาพเพื่อปกป้องอัลอักษรผมจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้แม่นยำครั้งที่มัสยิดอัลอักซอโดนปิดลั่นกรอนประตูไม่ให้คนเข้าไปละหมาดไม่ให้คนเข้าไปละหมาดโหทั่วโลกออกมาขานรับพี่น้องทั่วโลกออกมาขานรับนะครับมีการประท้วงกันอย่างเต็มที่นะครับในขณะเดียวกันผ่านไปเพียงไม่ถึง1ชั่วเดือนทุกสิ่งทุกอย่างเงียบผมได้รับแต่งตั้งจากเครือข่ายองค์กรต่างๆในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยโดยเฉพาะสภาองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทยที่อยู่ที่ศูนย์กลางสื่อทีวี 3-4 ช่องนะครับมาประชุมกันในห้องผมนี่ครับห้องนี้39องค์กรผมจำได้เลยจากทั่วประเทศแล้วก็แต่งเสนอผมให้เป็นประธานนะครับให้เป็นหัวหน้าในการดำเนินการนะผมก็เตรียมการอย่างเต็มที่จัดทำเสื้อนะครับเพื่อขายหาทุนในที่สุดพวกเราเงียบพี่น้องเหมือนไฟไม่ฟางขอดูอาพี่น้องอย่าให้ครั้งนี้เป็นแบบนั้นอีกเลยที่ผมออกมาครั้งนี้นะครับที่ออกมาณเวลานี้เพื่อที่จะกระตุกต่อมความรู้สึกของพวกเราอีกครั้งหนึ่งในความเป็นเรือนร่างเดียวกันไม่มีการรับบริจาคนะครับมีคนบอกอาจารย์เปิดรับบริจาคแล้วไปต่อสู้ผมยังไม่รู้ว่าจะไปต่อสู้ตรงไหนตอนนี้สู้ที่สู้ได้3ระดับ1สู้ด้วยกำลังซึ่งตอนนี้ทำไม่ได้2สู้ด้วยการพูดกำลังทำอยู่แล้ว3ขอดุอานะครับไอ้ที่จะมาระดมทุนรับบริจาคแล้วไม่รู้จะส่งไปตรงไหนตรงนั้นยังไม่พูดถึงยังไม่ชัดเจนยังไม่ทำนะครับวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจก่อนแล้วหลังจากที่เข้าใจเราจะมาหารือกันพี่น้องระหว่างผมกับพี่น้องที่ดูรายการนับพันนับหมื่นนี้แหละก่อนที่มันจะถูกลบถูกปิดเรามาหารือกันก่อนว่าเราจะทำอย่างไรดังนั้นพี่น้องเตรียมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะมานะครับผมพร้อมที่จะน้อมรับและผมพร้อมที่จะจิฮาดในเรื่องต่างๆเหล่านี้กรณีของไอ้เพชรทองนะครับกรณีของอปปส.เป็นเรื่องเล็กไปแล้วพี่น้องเป็นเรื่องเล็กไปแล้วถ้าเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นนะเรามาดูก่อนว่าทำไมเราต้องทำแล้วทำไมยิวถึงอหังการและผมจะมาเล่าที่มาที่ไปในมิติต่างๆอย่างครบถ้วนมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามทีวันนี้ผมถือศีลอดวันที่4เดือนชาวอาวันที่4ของชาวของชาววานบวช6นะครับก็จะอยู่ยันมักริบและเชื่อว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็ยังถือศีลอดเพราะฉะนั้นดูอาของเราดูอาของคนที่ถือศีลอดนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดเลยพี่น้องจะขอดูอาอะไรพี่น้องคิดเลยจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรเราคงไม่ถึงกับว่าต้องผมเห็นภาพว่าประเทศนั้นประเทศนี้จะใช้กำลังจะออกมันคงไม่ง่ายหรอกพี่น้องนะครับมันคงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดมาดูก่อนว่าทำไมเราต้องร่วมปกป้องอัลอักษรนะครับและที่อื่นๆล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในแคชเมียร์โรฮิงญาอุยกูเราต้องปกป้องไหมต่างกันพี่น้องต่างกันนะครับเพราะอัลอักซอนั้นเป็นสถานที่เป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่แห่งความจำเริญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศไว้และนี่คือมัสยิดศักดิ์สิทธิ์อันดับ3ของพี่น้องมุสลิมทั้งโลกทั้งโลกนะครับในขณะที่มัสยิดฮารอมนั้นอันดับ1นะครับมัสยิดนะบะวีนั้นอันดับ2อยู่ที่มะดีนะห์แล้วมัสยิดแห่งนี้อันดับ3ที่การละหมาดจะได้ผลบุญมากถึง500เท่ามากถึง500เท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องปกป้องด้วยเลือดด้วยชีวิตนะครับพี่น้องครับนอกจากนั้นแล้วหรือความเป็นเรือนร่างเดียวกันความเป็นพี่น้องกันมันจะเห็นได้ชัดอย่างนี้แหละครับ
นะพอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บผมโดนตัดคลิปไป49วินาทีจากกลุ่มอปปสแล้วก็ไปบอกเลยว่านายไพศาลบอกว่ามุสลิมมันเป็นเรือล่างเดียวกันเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนโดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไอ้พวกนี้รู้เห็นพี่น้องครับอย่ามโนอย่าใช้ตรรกะนั้นพี่น้องมุสลิมที่ไหนทำความผิดทำความบกพร่องความเป็นพี่น้องก็ต้องตักเตือนนะครับพี่น้องที่ไหนโดนกดขี่ข่มเหงโดนทำลายล้างความเป็นพี่น้องเรือล่างเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือต่ำที่สุดของการช่วยเหลือก็คือการขอดุอาพี่น้องครับสาเหตุที่เราจะต้องปกป้องเนื่องจากเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่กล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์ถ้าเรายังมีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นี้แล้วไม่คิดที่จะมีส่วนร่วมในการปกป้องเลยพี่น้องถึงขั้นกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ใหม่หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ในมือผมพี่น้องทั้งโลกนะครับเจ้าหน้าที่ขึ้นรูปให้ดูสิเขาประท้วงกันแล้วเขาออกมาแล้วและไม่ใช่เฉพาะคนอาหรับที่ไปอยู่ในประเทศต่างๆนี่รวมทั้งคนผิวขาวหรือแม้แต่ชาวยิวบางส่วนเองนะครับในบอสเนียในปากีสถานในเยเมนในมิลานนะครับในมิลานอิตาลีนะครับพี่น้องในอังกฤษที่ลอนดอนในเยอรมนีที่มิวนิกและก็อีกหลายๆเมืองในตุรกีนะครับในซิดนีย์ที่ออสเตรเลียในสกอตแลนด์นะครับในสหราชอาณาจักรอังกฤษในสกอตแลนด์นี่คือภาพของผู้คนจำนวนนับหมื่นนับแสนที่ออกมาโดยไม่มีการนัดหมายนอกจากนั้นแล้วยังมีที่นะครับวอชิงตันในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็ยังมีที่รีดแล้วก็จอร์แดนเลบานอนมาเลเซียฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์สเปนอิตาลีพี่น้องทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกาทั้งในออสเตรเลียตอนนี้ยังไม่มีในเอเชียพี่น้องอ๋อมีในเอเชียบ้างแหละแต่ประเทศไทยยังไม่มีและไม่จำเป็นต้องมีพี่น้องประเทศไทยยังไม่จำเป็นต้องมีครับตอนนี้เพราะว่าเราอยู่ในระหว่างการนะครับป้องกันโควิด-19แต่ถึงไม่มีการออกไปประท้วงพี่น้องคอมเมนต์มาว่าแล้วเราจะทำอย่างไรพี่น้องครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายอย่างไรนะครับวันนี้คนตายไปแล้ว 2-300 คนบาดเจ็บไปแล้ว 4-5,000 คนความสูญเสียอย่างมหาวินาศสันตโลไปแล้วนะครับวินาศสันตโลไปแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะหยุดยั้งการต่อสู้ในครั้งนี้ได้และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาตอนที่ผมตรงทำเสื้อตัวนี้นะครับตอนนั้นมีเสียชีวิตมากกว่านี้และทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับแล้วก่อนนั้นอีกก็มีคนตายนับ 4-5,000 นะครับมีการถล่มฉนวนกาซาเวสต์แบงค์อย่างเต็มที่ตลอดมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันไปมาดูต่อว่าทำไมเราต้องปกป้องเพราะนี่พี่น้องผมอยากจะบอกให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบไว้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นแห่งการทำลายล้างนะครับศาสนาอิสลามและประชาคมโลกมุสลิมเพราะถ้าอัลอักซอนะครับถูกทำลายล้างได้เยรูซาเล็มถูกทำลายล้างได้อันกุสถูกทำลายล้างได้พี่น้องปาเลสไตน์ซึ่งเป็นด่านหน้านะครับถูกทำลายล้างได้พี่น้องครับฮารอมไม่ใช่เรื่องใหญ่มัสยิดฮารอมไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับคนกลุ่มนี้ความอาหารการที่จะเข้าทำลายฮารอมนั้นเป็นเรื่องปกติที่พวกนี้จะทำวันนี้ไซออนิสกำลังยั่งเชิงวัดพละกำลังวัดความอีมานศรัทธาของพี่น้องมุสลิมอัลลอฮฺอักบัรนี่คือการวัดเลยพี่น้องว่าถ้าถูกทำลายอย่างนี้เขาวัดมาตลอดทำลายเรื่องของท่านนบีเอาท่านนบีมาล้อเล่นทำลายพี่น้องเผากุรอานเขาก็ดูเรานิ่งเฉยทีนี้มาถึงขั้นมัสยิดอัลอักซอและยังนิ่งเฉยก็คือบัยตุลลอฮ์ทีนี้ไม่รู้จะไปตะตะวาบกันที่ไหนแล้วพี่น้องนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้เรานั้นจะต้องปกป้องอัลอักซอพี่น้องครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในความเป็นผู้ศรัทธาในความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ก็คือการปกป้องผู้ที่ถูกทำลายผู้ที่ถูกอธรรมและเขาเหล่านั้นคือพี่น้องของเราเขาเหล่านั้นคือคนที่ทำหน้าที่นะครับปกป้องอิสลามมามากกว่า 1,400 ปีนะครับผมจะไล่เลียงไปถึง 5,000 ปีที่แล้วชาวกันอานนะครับคือคานาอานบรรพบุรุษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะแล้วพี่น้องก็จะดูภาพอินเสิร์ตเป็นความปวดร้าวไปเรื่อยๆเลยนะครับดูไปเรื่อยๆผมตอบพี่น้องไปแล้วว่านะครับบอกพี่น้องไปแล้วว่าทำไมเราถึงต้องออกมาปกป้องพี่น้องเด็กอายุเท่านี้เมื่อกี้ถือตุ๊กตาถือธงต่อสู้เด็กอายุ15เด็กอายุ8ขวบบ้านเรากำลังสนุกสนานแต่คนพวกนี้ต้องปกป้องอัลอักซอเพื่ออิสลามไม่ใช่ปกป้องแค่เพื่อตัวเองแต่ปกป้องเพื่ออิสลามแล้วเราล่ะพี่น้องเรา
เราเคยทำอะไรบ้างกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในขณะที่เราก็บอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์พี่น้องครับทำไมอิสราเอลกล้าเหลือเกินอหังการเหลือเกินที่กล้าทำแบบนี้กล้าฆ่าเด็กกล้าผู้หญิงกล้าถล่มทุกสิ่งทุกอย่างในสภาพที่พี่น้องเห็นในทีวีนี้นี่ไม่ใช่การปลุกระดมแต่นี่คือการปลุกจิตสำนึกปลุกจิตสำนึกความเป็นมุสลิมความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ในขณะที่ฟรีทีวีหรือเคเบิลต่างๆไม่เอาออกปิดเงียบถูกปิดถูกลบผมพยายามให้คณะทำงานของผมคัดสรรสรรหามาให้มากที่สุดเพื่อให้สังคมโลกได้รับรู้และนี่คือการจิฮาดของผมและคือการจิฮาดที่เชิญชวนพี่น้องต่อสู้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับทำไมอิสราเอลถึงกล้าอหังการเช่นนี้ไม่แคร์ต่อการต่อต้านใดๆไม่แคร์ต่อสายตาโลกในขณะที่มีประชากรแค่10กว่าล้านแค่10กว่าล้านพี่น้องเพราะ1มั่นใจถึงศักยภาพของอำนาจที่มีอยู่ทั่วโลกถึงแม้ว่าอิสราเอลจะเป็นประเทศเล็กๆนะครับมี2ประเทศอยู่ที่นิวยอร์กประเทศอยู่ที่นี่ประเทศนึงแต่พี่น้องครับศักยภาพในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ในทุกๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเรารวมทั้งประเทศซาอุดีอาระเบียรวมทั้งประเทศของโลกอาหรับทั้งหมดนะครับที่มีสัมพันธ์การทูตหรือไม่มีก็ตามทีนะครับไซออนิสต์มั่นใจในศักยภาพของตัวเองเหลือเกินว่าใครทำอะไรตัวเองไม่ได้นั่นคือสิ่งที่หนึ่งซึ่งแสดงถึงความอหังการมาดูอย่างที่สองอิสราเอลมั่นใจในศักยภาพทางการทหารเพราะอาวุธร้ายที่สุดในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียร์หรือไม่นิวเคลียร์ก็ตามทีนะครับถูกคิดค้นโดยกลุ่มไซออนิสต์ทั้งสิ้นและถูกกำกับดูแลโดยไซออนิสต์ทั้งสิ้นทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปทั้งหมดถึงแม้ว่ารัสเซียจะอเมริกาดูเหมือนว่าจะขัดแย้งแล้วต่อสู้กันแต่นิ้วที่จะกดอาวุธนิวเคลียร์นั้นอยู่ที่ไซออนิสต์สั่งทั้งสิ้นพี่น้องครับอย่างที่3นะฮะแล้วไม่มีประเทศมุสลิมประเทศไหนทหารกล้าหารกล้านะครับที่จะออกมาเป็นผู้นำวันนี้เราดูเหมือนกับตุรกีนะครับตอยิปออดคอนดูเหมือนหารกล้าแต่ก็คงจะยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะอะไรครับเพราะตุรกีเองก็มีสัมพันธการทางทูตกับอิสราเอลมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันพอสมควรในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคูเวตเอมไอประเทศล่ำรวยๆทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงพี่น้องวันนี้นะครับวันนี้บางประเทศได้ทำสัมพันธการทูตกับนะฮะอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทยอยทำไม่ได้แปลกแล้วครับพี่น้องการทำสัมพันธการทูตนะฮะไม่ได้แปลกอะไรแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านะครับเป็นการปกป้องตัวเองเพราะนั้นอิสราเอลไม่ได้กังวลเลยกับประเทศโลกมุสลิมทั้งหลายนี่ประเด็นที่3ต่อมาประเด็นที่4นะครับสหรัฐหนุนทุกมิตินะครับหนุนประเทศนี้อย่างออกหน้าออกตาล่าสุดพี่น้องมีการนำเสนอเรื่องเข้าสู่ United Nations หรือองค์การสหประชาชาติเพื่อให้พิจารณาเรื่องนี้ทุกประเทศเห็นด้วยมีสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวพอไม่เห็นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างยุติเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะ5ประเทศที่เป็นสมาชิกมั่นคงนะครับของ United Nations ซึ่งมีสมาชิก200กว่าประเทศใครจะพูดอย่างไรกี่ร้อยประเทศจะพูดอย่างไรถ้า1ใน5ประเทศนี้คัดค้านทุกสิ่งทุกอย่างจบเพราะนั้นอเมริกาคัดค้านมาโดยตลอดนะครับคัดค้านทุกเรื่องที่เกี่ยวกับมติที่จะไปประนามก็ดีหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอิสราเอล5ประเทศนั้นมี1สหรัฐอเมริกา2รัสเซีย3ฝรั่งเศสเห็นไหมครับรัฐอิบลิสทั้งนั้นเลยแล้ว4อังกฤษ5จีนนะครับจีนเองก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายเพราะว่านะครับกังวลกับเรื่องสถานเศรษฐกิจของตัวเองส่วนอีก4ประเทศไม่ต้องพูดถึงเลยสาวกไซออนิสทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาฝรั่งเศสนะครับอังกฤษและก็รัสเซียคือประเทศผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามทีที่จะไปผ่านในองค์การสหประชาชาติไม่ต้องไปพูดถึงนะครับ จากนั้นพี่น้องวันนี้ประเทศอิสราเอลภายใต้การกำกับดูแลของไซออนิสต้องการที่จะแสดงศักยภาพและอำนาจของตัวเองให้เห็นว่าประเทศของตัวเองถึงแม้ว่าจะมีประชากรแค่10กว่าล้านนะครับแต่วันนี้มีอำนาจที่จะควบคุมโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับโดยการเสมือนหนึ่งประกาศตัวเองว่าเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินที่บอกว่านะครับชาวยิวนั้นเป็นกลุ่มคนที่อัลลอฮ์ที่พระเจ้าที่พระยะโฮวาเลือกสรรให้ปกครองโลกพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเอาอีกเรื่องนึงไม่ใช่วันนี้จะมาชี้ให้เห็นว่าคนที่เลือกชาวยิวขึ้นมานะครับเลือกชาวยิวขึ้นมาเป็นประชาชาติตัวอย่างมาเป็นประชาชาติที่จะปกครองโลกใบนี้ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระยะโฮวาแต่นั่นคืออิบลิส
พราะพฤติกรรมของชาวยิวกับพฤติกรรมของอิบลิสนั้นมันเป็นพฤติกรรมเดียวกันไม่ว่าความอิจฉาริษยาไม่ว่าความเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นความโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นความยิงจองหองไม่ว่าจะเป็นความอหังการต่างๆมันเป็นพฤติกรรมของอิบลิสเพราะนั้นอิบลิสจะคัดเลือกกลุ่มคนนะครับที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกับตัวเองดังนั้นการที่ชาวยิวพยายามที่จะสร้างมโนขึ้นมาว่าพระเจ้าเลือกจริงๆแล้วอิบลิสเป็นคนเลือกเพราะนี่คือดุนยานี่คือโอกาสที่จะเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินซึ่งผมมีเหตุผลมีหลักฐานแล้วมีอายะห์กุรอานอีกจำนวนมากที่จะมายืนยันในสิ่งที่ผมพูดนี้พี่น้องครับจากนั้นสิ่งที่อิสราเอลกล้าแสดงความหังการเนื่องจากต้องการให้โลกรู้ว่าไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทุกคนจะต้องหนุนนะครับการดำเนินวิถีทางของไซออนิสต์และอิสราเอลทั้งสิ้นเราไปหวาดกลัวกับไดโนนัลด์ทรัมป์ว่าไดโนนัลด์ทรัมป์จะสร้างกำแพงไดโนนัลด์ทรัมป์จะอย่างนั้นไดโนนัลด์ทรัมป์จะอย่างนี้แต่ในโจไบเดนก็ไม่ต่างอะไรหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะโจไบเดนนั้นเชื้อสายยิว 100% และที่สำคัญเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่านายโจไบเดนนั้นไม่ได้คัดค้านอะไรแล้วสนับสนุนเลยนะครับสนับสนุนนะครับมีคนไปถามมีนักข่าวไปถามลองเอาภาพที่นักข่าวไปถามนายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการถล่มตึกนะครับที่เป็นที่ทำการของสำนักผู้สื่อข่าวในรอบโลกแล้วก็มีการฆ่าเด็กฆ่าเยาวชนนายโจไบเดนไม่ตอบคำถามนี้บอกนี่คือการป้องกันนะครับป้องกันตัวเองของอิสราเอลเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้แล้วให้เห็นว่าทหารยิวทำได้ทุกอย่างที่คนอื่นไม่ทำพี่น้องครับสิ่งที่ทหารและตำรวจยิวนะครับของอิสราเอลทำกับประชาชนชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นที่มุสลิมพี่น้องอย่าไปมองว่ามีมุสลิมอย่างเดียวนะครับบางทีเราเห็นผู้หญิงไม่คุมฮิญาบนะครับแล้วเราบอกโอ้ยคนพวกนี้อัลลอฮ์ลงบัลลอหาว่าอย่างจริงๆพี่น้องไม่ใช่เพราะในยูซาเล็มนั้นไม่ได้มีเฉพาะมุสลิมชาวคริสเตียนก็มีแล้วชาวคริสเตียนก็ต้องออกมาต่อสู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำร้ายเด็กสตรีคนชราการเผาบ้านการแย่งบ้านของเขาไม่มีใครทำแต่ยูประกาศได้ว่าฉันทำได้นะครับและให้รู้ว่า United Nation ที่ตั้งขึ้นมามีสมาชิก200กว่าประเทศตั้งขึ้นมาโดยมหาอำนาจจากใครก็ตามทีไม่มีความหมายใดๆสำหรับอิสราเอลนั่นแสดงว่าความยิ่งใหญ่ความประกาศตัวเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินความที่ทุกประเทศต้องขึ้นอยู่กับนะครับการปกครองการกำหนดแนวทางของไซออนิสต์นั้นได้ปรากฏชัดพี่น้องผมไม่ได้เจาะผมไม่ได้ไปพูดถึงรายเรื่องรายละเอียดเล็กๆในเยรูซาเล็มแล้วนะครับตอนนี้มาเล่นกันเรื่องใหญ่ๆให้พี่น้องได้เห็นแล้วเดี๋ยวจะลงลึกให้ดูนะครับแล้วให้ที่สำคัญที่สุดนะครับให้โลกได้รับรู้ว่าวันนี้ไซออนนิสนั้นคือพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินเราไม่สามารถเห็นอัลลอฮ์ได้ชาวคนเขาว่าเราไม่สามารถเห็นพระเยซูได้เราไม่สามารถเห็นพระยะโฮวาได้ก็เช่นเดียวกับนะครับที่ประชากรโลก 7,000 ล้านไม่สามารถเห็นไซออนนิสได้แต่รู้ว่ามีไซออนนิสแต่ไม่รู้ว่าไซออนนิสคือใครแต่ไซออนนิสสามารถที่จะปกครองโลกใบนี้ได้ทั้งใบกำหนดทิศทางได้ตลอดเวลาวันนี้ชัดเจนแล้วพี่น้องนะครับและเป็นพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายเป็นพระเจ้าแห่งความโหดร้ายไม่ใช่พระเจ้าแห่งความปราณีไม่ใช่ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอแต่เป็นพระเจ้าแห่งความโหดร้ายและชั่วร้ายโดยการเริ่มต้นของนายคนนี้เองที่ออดอร์เฮอร์เชลนะครับตายไปนานแล้วแต่เขายังทิ้งความยิ่งใหญ่ไว้จนถึงทุกวันนี้เอาละครับพี่น้องผมจะบอกพี่น้องนะครับพี่น้องตามผมอย่างช้าๆนะครับผมคุยเรื่องนี้ 3-4 ชั่วโมงก็ไม่จบดังนั้นวันนี้ชั่วโมงกว่าๆแค่ภาพรวมๆแล้วเดี๋ยวจะไล่เจาะนะครับมันจะปิดมันจะทำยังไงผมก็จะสู้อย่างนี้แหละครับพี่น้องแล้วถ้าปิด Facebook ของผมไม่ให้ผมเปิดปิดเพจผมเปิดผมจะไปยืนนะครับจะไปเชิญจะไปชวนพี่น้องยืนที่คลอง9แล้วก็จะประกาศเจตนารมณ์นะครับจะมากันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้สักวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ต้องถึงวันนั้นขอให้ชีวิตผมได้ทำหน้าที่อย่างนั้นบ้างนะครับพี่น้องดูภาพนี้พี่น้องดูภาพนี้ Facebook ปิดปากในขณะที่หน้าผากนั้นถูกรอยกระสุนหน้าเละเทะสำหรับเด็กอายุไม่ถึง10ขวบเด็กที่อายุไม่ถึง10ขวบพี่น้องนี่คือความปวดร้าวนะครับวันนี้ผมพูดด้วยความปวดร้าวด้วยความขมขื่นนะฮะพี่น้องครับมาดูนะครับว่าทำว่าการปกป้องมัสยิดอัลอักซอมันเป็นมัสยิดสำคัญอันดับ3เป็นสถานที่สำคัญของ3ศาสนานะครับช่วงชิงกันมา 4-5,000 ปี
โดยมิติต่างๆพี่น้องมุมมองเรื่องนี้มีหลายมิติที่พี่น้องต้องทำความเข้าใจวันนี้ผมจะมาฉีกทีละนิดทีละนิดพี่น้องอาจจะดูใน YouTube พี่น้องอาจจะอยู่ในเฟซต่างๆแต่วันนี้ผมจะมาแกะทีละแง่ทีละมุมมิติต่างๆมิติแรกเลยมิติทางประวัติศาสตร์พี่น้องครับเวลาไซออนิสต์เขาทำเนี่ยนะครับเขาให้เห็นภาพในหลายๆมิติเพื่อให้คนในหลายๆกลุ่มคนที่เกลียดอิสลามก็จะไปมองมิตินึงคนที่รักอิสลามก็จะไปมองอีกมิตินึงคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะไปมองอีกมิตินึงนะครับนี่คือคุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือกำแพงที่ถูกสร้างล้อมฉนวนกาซาเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกปิดประตูคุกเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวเกิดขึ้นกับชาวอินเดียนแดงมาแล้วเมื่อ2-300ปีที่แล้วนะครับเมื่อ2-300ปีที่แล้วนี่คือคุกพี่น้องนี่คือนโยบายกั้นคุกทำคุกล้อมรอบเพื่อให้มันหมดไปจากหน้าแผ่นดินนี้และนี่คือการต่อสู้ของพี่น้องปาเลสไตน์ซึ่งผมบอกว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้เราจะมากินเหนียวสบายๆไม่ได้และปล่อยให้คนพวกนี้ต่อสู้คนพวกนี้ไม่กี่ล้านต้องต่อสู้กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้และไม่ใช่เฉพาะมุสลิมพี่น้องคริสเตียนก็โดนชาวคริสต์ก็โดนปวดร้าวพี่น้องอยู่กันแบบนี้เลยครับบ้านเราเขาเรียกสลัมนะฮะนี่คือการแบ่งพื้นที่ของอังกฤษและอเมริกาที่แบ่งให้คนมุสลิมปาเลสไตน์อยู่ในที่ที่มันไม่มีอะไรเลยแต่ในขณะที่จัดสรรพื้นที่ของปาเลสไตน์ที่มันสามารถปลูกพืชเกษตรได้ทั้งหมดให้กับชาวยิวเมื่อปี1958ในการประกาศตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาพี่น้องครับมาดูผมบอกเลยมิติแรกที่ผมจะมาเล่าก็คือมิติทางประวัติศาสตร์มิติที่2ก็คือมิติทางศาสนาเห็นไหมครับประวัติศาสตร์ 5,000 กว่าปีศาสนา 1,000 กว่าปีเพราะมุสลิมศาสนาอิสลามเพิ่งสมบูรณ์เมื่อ 1,400 ปีเอามิติทางศาสนาเมื่อ 1,000 กว่าปีแต่จะไล่มิติทางประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 5,000 ปีแล้วเอา2เรื่องนี้มารวมกันก็ได้เวลาผมจะเล่ามาดูมิติที่3มิติที่3คือมิติทางการเมืองซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อประมาณ100กว่าปีนะครับตอนที่สงครามหลังสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ประเทศนี้เกิดในด้านของการเมืองนี่อีกมิตินึงละนะฮะจะไม่โยงถึงมิติทางศาสนาและประวัติศาสตร์เป็นมิติทางการเมืองแล้วมาดูมิติต่อไปมิติทางผลประโยชน์พี่น้องครับการที่ประเทศอิสราเอลถูกเกิดอยู่ตรงนั้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นแร่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อมีอะไรเอากองทัพที่เข้มแข็งที่สุดในโลกแต่เป็นกองทัพเล็กๆจิ๋วแต่แจ๋วก็คืออิสราเอลนั้นตั้งไว้ตรงนั้นเพื่อต่อสู้กับเจ้าของผลประโยชน์นะครับอีก 2-300 ล้านชาวอาหรับนี่แหละครับนี่คือมิติที่3ซึ่งเราไม่ค่อยกล่าวถึงมาดูมิติที่4ครับนะครับมิติที่4เมื่อกี้มิติที่4มาดูมิติที่5ศักดิ์ศรีนะครับไปสู่ความยิ่งใหญ่เป็นการกำหนดสร้างศักดิ์ศรีเพื่อไปสู่ความยิ่งใหญ่นำไปสู่การประกาศตัวเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินนะครับสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่มโนสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ตรรกะที่เป็นไปไม่ได้เมื่อความยิ่งใหญ่ปรากฏนะครับไม่มีใครกล้าหือเพราะทั้งระบบถูกควบคุมโดยกลุ่มไซออนิสต์การที่ไซออนิสต์จะประกาศตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินนั่นแหละครับพี่น้องนี่คืองานที่เจ้าอิบลิสได้กำหนดไว้พอผมพูดถึงอิบลิสปุ๊บสิ่งที่เราจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องแค่เรามุสลิมเราคริสเตียนพี่น้องชาวไทยพุทธหรือคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจนี่คืออีกมิติหนึ่งซึ่งเคลือบแฝงและเป็นมิติของทั้งหมดเป็นมิติของทั้งหมดนะครับที่ประชาคมโลกประชากรโลก 6-7 พันล้านจะถูกกำหนดทิศทางในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติตามแนวทางที่ไซออนิสได้กำหนดไว้ซึ่งวันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วใช้มือถือก็ต้องใช้กันหมดนะฮะกินฟาสต์ฟู้ดแดกด่วนก็ต้องกินฟาสต์ฟู้ดแดกด่วนกันหมดแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันนั่นคือทิศทางที่ถูกกำหนดที่ใช้คำว่าสากลที่ใช้คำว่าสากลนะครับนี่คือความเข้มแข็งของโลกมุสลิมที่ยังคงอยู่ดังนั้นวันนี้ศัตรูของไซออนิสที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวก็คืออิสลามและมุสลิมที่เคร่งครัดและมุสลิมที่ไม่ยอมอ่อนผ่อนตามไปตามระบบสากลหนึ่งในนั้นก็คือประชาคมหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มคนของปาเลสไตน์ไม่ใช่อาหรับทั้งหมดในขณะที่อาหรับอีกหลายประเทศพี่น้องอิมิเรตสร้างตึกอยู่สุขสบายใช้ชีวิตเห็นไหมครับเวลาเรามองชาวปาเลสไตน์บอกเถื่อนเหลือเกินใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นพี่น้องนี่แหละครับคืออัตลักษณ์นี่คือคนแปลกหน้าเหมือนพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โอ้พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เจริญเลยเรียนปอนเนาะนั่นแหละคือความเข้มแข็งของอิสลาม
ไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนตัวเองไปตามกระแสนิยมของระบบสากลแล้วไปเป็นทาสรับใช้ให้กับกลุ่มไซออนิสต์เพราะนั้นเวลาเราจะสู้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาสู้ดูภาพอย่างนี้มันต้องเริ่มจากตัวเองมันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮูวะมินฮุมใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเขาก็เป็นพวกกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องบอกโลกอาหรับยังเป็นอาหรับยังใส่โต๊ะก็อยู่แค่โต๊ะกับชื่อนั่นแหละพี่น้องชื่อมูฮัมหมัดชื่ออบูบักรชื่ออุสมานชื่อแล้วก็การแต่งกายที่ใส่โต๊ะแต่หัวใจกับพฤติกรรมมันไม่เหลือแล้วมันไม่เหลือแล้วใส่โต๊ะขับรถคันหนึ่ง700ล้านทองทั้งคันมันเหลือตรงไหนล่ะที่เป็นอิสลามพี่น้องเราต้องถอยหลังมาคุยกันตรงนี้ก่อนที่จะไปจิฮาดสู้ตรงนั้นปลายเหตุผมถึงบอกว่านี่ปลายเหตุเกิดเหตุทีนึงพวกเรามาวูวาวูวาแล้วก็เงียบเกิดเหตุทีพวกเรามาวูวาวูวาแล้วก็เงียบนั่นไม่ใช่วิถีทางนั่นไม่ใช่แนวทางของการต่อสู้นั่นไม่ใช่แนวทางของการจิฮาดแต่นั่นเป็นเรื่องของไฟไม่ฟางเป็นงานอีเวนต์ผมบอกแล้วจะต่อสู้แบบอิสลามนะครับจะทำงานในหลักการอิสลามไม่ใช่งานอีเวนต์ไม่ใช่พอเกิดเหตุทีมาฮือฮาทีไม่ใช่ต้องมาแกะแล้วก็มาดูเลยรากเหง้าของปัญหามันคืออะไรนะครับพี่น้องครับมิติทางประวัติศาสตร์เป็นมิติที่ประวัติศาสตร์นี้ถูกบิดเบือนแม้แต่ภาพยนตร์ต่างๆก็มีการบิดเบือนนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าไซออนิสต์นั้นควบคุมระบบสื่อสารมวลชนทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะสู้เรื่องนี้ก็คือเราต้องยึดมั่นในคัมภีร์อัลกุรอานและแนวทางของอิสลามเพราะในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงยิวไว้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับเราจะไปดูตรงอื่นไม่ได้นี่คือเรื่องที่หนึ่งที่จะต้องแก้ไขและต่อสู้ส่วนในเรื่องที่สองนะครับในเรื่องที่สองในเรื่องของศาสนามิติทางศาสนาถูกอ้างนะครับชาวยิวได้อ้างว่าตัวเองนั้นได้ถูกคัดเลือกจากพระเจ้าพระยะโฮวาก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือก็อดนั่นเองแต่ในความเป็นจริงพี่น้องดูความเป็นจริงคนที่เลือกคนยิวขึ้นมานะครับไม่ใช่พระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นให้โอกาสลูกหลานของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามแต่บอกนบีอิบรอฮิมขอเลยให้ลูกหลานของฉันได้มีโอกาสปกครองยิ่งใหญ่ในนี้อัลลอฮ์บอกได้แต่เฉพาะคนที่ไม่อาจทำทั้งนั้นเฉพาะคนที่ไม่อาจทำดังนั้นอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาจึงส่งชาวยิวให้ชาวยิวขึ้นมาเป็นนบีเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อมาสอนคนยิวที่อัลลอฮฺให้โอกาสเพราะรู้ว่าคนยิวนั้นเป็นคนเลวก็เอาคนพวกนี้มาสอนแต่คนพวกนี้กลับพยายามที่จะฆ่านบีพยายามที่จะทำลายหลักการซึ่งเดี๋ยวผมจะมาให้ในรายละเอียดในอัลกุรอานนั่นแสดงว่านะครับคนที่เลือกคนยิวนั้นไม่ใช่พระเจ้าแต่เลือกคนยิวนั่นคืออิบลิสเพราะพฤติกรรมของคนยิวทั้งหมดเป็นพฤติกรรมของอิบลิสทั้งสิ้นยิงยะโสเก่งฉลาดพี่น้องอิบลิสเป็นคนเป็นยินที่เก่งที่สุดถึงถูกยกขึ้นไปอยู่กับมาลาอิกัตบนสวงสวรรค์ทั้งนั้นที่มันเป็นยินเห็นไหมครับพี่น้องนี่นะความยิงยะโสในขณะที่มัสยิดข้างในถูกเผานะฮะไอ้คนยิวข้างนอกเต้นดีใจเต้นดีใจพี่น้องโห่ร้องในขณะที่ภาพข้างในนั้นคือภาพของมัสยิดอัลอักซอส่วนหนึ่งของมัสยิดนั้นกำลังโดนเผาเมื่อวันค่ำ26เหมือนกับไอ้กลุ่มอปปสไอ้เพชรทองที่กำลังลงเพจทุกวันนี้นะครับเชียร์ให้มุสลิมโดนทำลายโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันเลยพี่น้องนี่คือพฤติกรรมที่เจ้าอิบลิสเลือกคนพวกนี้เก่งจองหองชั่วร้ายนะครับหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นเห็นไหมเหมือนอิบลิสคิดว่าตัวเองเกิดจากไฟเหนือกว่ามนุษย์ที่เกิดจากดินนี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือมิติทางศาสนาที่ถูกบิดเบือนมาดูมิติที่สามนะครับมิติที่3นั่นคือด้านทางการเมืองก่อนที่นะครับจะตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาก่อนที่จะตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นมาพี่น้องทราบไหมครับเขามีข้ออ้างในองค์การสหประชาชาติโดยสหราชอาณาจักรโดยวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในยุคนั้นซึ่งเป็นยิวบอกเลยว่าเราจะตั้งดินแดนนี้เราจะตั้งดินแดนนี้เนื่องจากดินแดนนี้ไม่มีผู้คนเป็นทะเลทรายให้ชาวยิวไปลำบากต่อสู้กับธรรมชาติเองในขณะที่นะครับมีอีกบางประเทศได้เสนอให้ไปตั้งดินแดนให้กับประเทศอิสราเอลเนื่องจากชาวยิวนั้นร้องเรียนต่อสหประชาชาติว่าอยู่ที่ไหนก็โดนทำลายโดนฮิตเลอร์ฆ่าไป 5-6 ล้านนะครับมีคนเสนอไปอยู่ที่แอฟริกาแต่ไม่ได้รับการตอบรับนะครับจึงไปตอบรับในดินแดนของปาเลสไตน์โดยอ้างว่าดินแดนนี้ไม่มีผู้คนมีชาวอาหรับอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนี่คือสิ่งที่การอ้างดินแดนอย่างโหดร้ายที่สุดแล้วคนที่ไปใช้แนวนั้นก็คือประเทศที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าของคืออังกฤษไม่ใช่เจ้าของเหมือนกับที่จะทำกับ3จังหวัดและปัตตานีในภาคใต้ของเราตอนนั้นแหละ
ไปอ้างจับมือกับเจ้าเมืองปัตตานีแล้วบอกเลยถ้ามาช่วยฉันลบแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้ดินแดนปัตตานีกับแกไปโกหกแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่คือสันดานชั่วของสหราชอาณาจักรอังกฤษนะครับนี่นายวินสตันเชอร์ชิลนะฮะด้านซ้ายนี่สตาลินแล้วก็นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีการจับมือกันนี่ในปี1947พอ1958หลังจากนี้อีก11ปีประเทศอิสราเอลเกิดจับมือกันแล้วไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือเป็นใครจับมือกันหมดแล้วครับพี่น้องเห็นไหมฮะทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษแล้วก็รัสเซีย3คนนะครับพี่น้องมาดูต่อที่นี่คือแหล่งน้ำมันนะครับนี่คือแหล่งน้ำมันดังนั้นมิติที่4คือเรื่องของผลประโยชน์ผมกำลังจะชี้ที่เวลาผมแบ่งนะมิติประวัติศาสตร์มิติศาสนามิติการเมืองมิติผลประโยชน์และศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่นะครับให้เห็นว่ามันบิดเบือนหมดพอมาดูมิติทางผลประโยชน์นะครับหลังสงครามในช่วงสงครามโลกเนี่ยนะครับพี่น้องอังกฤษและอเมริการู้แล้วว่าใต้ผืนดินอาหรับทั้งหมดซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครรู้อะไรเลยนะครับขี่อูฐนะแต่วันนี้รู้แล้วว่าณตรงนั้นนะครับทั้งใต้ดินนั้นเป็นอะไรครับเป็นน้ำมันทั้งหมดเลยเป็นน้ำมันทั้งหมดเลยพี่น้องดังนั้นถึงแม้ว่าเจ้าของประเทศจะมีน้ำมันใช้แต่เจ้าของสัมปทานไม่ว่าจะเป็นบริษัทเท็กซัสบริษัทเอสโตบริษัทโมบิลมาบินต่างๆเหล่านี้เป็นนะครับทรัพย์สินเป็นผลประโยชน์ของอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสทั้งสิ้นพี่น้องและพี่น้องอย่าลืมนะครับตรงนี้นะฮะในดินแดนตรงนี้ก่อนที่จะเป็นประเทศอิสราเอลนั้นเป็นรัฐปาเลสไตน์เป็นประเทศปาเลสไตน์นั้นเป็นจุดเชื่อมระหว่างทวีปนะครับยุโรปเอเชียเพราะนั้นใครได้ตรงนี้ถือว่าได้ประโยชน์แต่ต้องมีศักยภาพเพราะนั้นกองกำลังทางเรือที่จะมาทางทะเลนี้นะครับเมื่อขึ้นฝั่งตรงนี้ปุ๊บเข้าสู่เอเชียได้อย่างสบายสบายได้อย่างสบายสบายเพราะการรบที่จะชนะไม่ใช่เครื่องบินพี่น้องการรบที่จะชนะต้องทางทะเลเหมือนกับอดีตเลยเพราะในทะเลนั้นมันสามารถบรรทุกเครื่องบินได้เป็นร้อยเป็นพันลำมาเรือด้วยเอากำลังคนมาด้วยเอากำลังทางอากาศไม่ต้องบินมาจากอเมริกามาในเรือแล้วก็มาเริ่มบินตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งผลประโยชน์นะครับทั้งน้ำมันและเรื่องของการเชื่อมทวีปพี่น้องครับแล้วอ้างว่าตัวเองนั้นนะครับเหนือทีนี้มามิติทางศักดิ์ศรีเพื่อการสร้างตัวเองเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินก็โดยอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นกลุ่มคนที่ถูกเลือกเป็นดินที่เกิดจากดินแต่เป็นดินที่ได้รับการคัดสรรนะครับได้รับการคัดสรรจากพระยะโอวาหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อที่จะเอาดินก้อนนี้มาเป็นอะไรครับมาเป็นผู้นำของโลกใบนี้ดังนั้นชาวยิวจึงไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีการผสมเผ่าพันธุ์กับใครทั้งสิ้นนะครับจึงไม่ใช่นั้นยิวจึงไม่ใช่แค่ศาสนาแต่มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่ผสมกับใครเลยนะครับดังนั้นชาวยิววันนี้จึงมีแค่10กว่าล้านและไม่ได้เยอะที่อิสราเอลครับเยอะที่นิวยอร์กในอเมริกาอย่างที่ผมเคยเล่าไปตั้งแต่สมัยโคลัมบัสไปแล้วไปตั้งหลักเพื่อตั้งประเทศหลักประเทศอังกฤษไอ้ประเทศอเมริกานั้นเป็นประเทศยิวปกครองโดยเป็นประเทศที่จะสร้างฐานของเศรษฐกิจความร่ำรวยแล้วก็มาสร้างประเทศอิสราเอลซึ่งเอากองกำลังเอาคนเถื่อนเอาคนที่ว่าแสบในยุโรปมาตั้งประเทศนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตจากนิวยอร์กอเมริกามาซัพพอร์ตกองกำลังที่นี่ดังนั้นคำตอบจึงว่ารบกันกี่ครั้งก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะได้โลกอาหรับทำไมรบแล้วไม่แพ้ไม่ชนะก็ไม่ได้รบกับยิวนี่ครับพี่น้องรบกับทั้งหมดนาซอรอทั้งหมดเพราะนาซอรอนั้นวันนี้กลับเป็นสุนัขรับใช้ให้กับยิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นายโดนัลด์ทรัมป์แสดงถึงความมีมิตรมาปฏิสัมพันธ์ที่ดีใส่กระเปี๊ยะเล็กๆนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับนี่แค่ภาพลักษณ์ปฏิสัมพันธ์ที่ดีแต่นายโจไบเดนไม่ต้องสร้างภาพลักษณ์ครับเพราะโจไบเดนคือยิวที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามนะครับพร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องครับผ่านมา45นาทีพี่น้องคงเห็นภาพรวมๆแล้วนะครับเห็นภาพรวมๆแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกก่อนที่จะมาเจาะลึกเรามาพูดคุยกันนิดนึงพี่น้องได้แสดงความคิดเห็นอะไรกันมาบ้างมีไหมลูกมาส่งมีคนบอกคุณวีรศักดิ์บอกว่าช่วยกันแชร์ของผมแชร์ไม่ได้แล้วเห็นไหมพี่น้องนี่คือการต่อสู้บนหน้าดุนยาพี่น้องพี่น้องต้องสู้แล้วนะครับวันนี้ต้องประกาศญิฮาดใครพร้อมที่จะประกาศญิฮาดกับผมกด1ได้เลยพี่น้องกด1ได้เลยการญิฮาดของเราด้วยหัวใจดุอาการญิฮาดของเราด้วยปากนะครับที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงความเป็นจริงทั้งหมดให้กับพี่น้องชาวที่ต่างศาสนาได้รับรู้เรายังไม่ถึงขั้นใช้กำลังพี่น้องถ้าพี่น้องต้องการญิฮาดกับผมกดมาเลยแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไป
เพราะกดไลค์กดแชร์ของพี่น้องอาจจะถูกบล็อกแล้วก็เป็นไปได้พี่น้องครับคุณยิบลีนบอกว่าเสื้อผมขอ1ตัวยังไม่ทันบอกเลยว่าจะแจกคุณยิบลีนขอมาแล้ว1ตัวอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับพี่น้องตั้งใจจะเอามาขายตั้งใจจะมารับบริจาคเงินเพื่อไปช่วยนะครับพี่น้องชาวปาเลสไตน์คิดไปคิดมาแล้วจะไปช่วยอย่างไรล่ะไอ้เงินที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปอย่างไรนะครับมันปิดกำแพงอย่างนี้มันปิดกำแพงอย่างนี้เพราะนั้นเงินที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปช่วยอย่างไรก็คิดนะคณะทำงานบอกอย่าพึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นปัญหาเปล่าๆและเสื้อที่บอกจะขายแล้วเอาเงินผมตั้งใจจะขายเสื้อเนี่ยนะครับทำมาตัวละ250กะจะขาย200แล้วก็จะเอาเงินที่ได้ทั้งหมดนั้นนะครับไปร่วมสนับสนุนก็ไม่รู้จะไปสนับสนุนที่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้คนแรกที่ได้เสื้อนี้ฟรีก็คือคุณยิบรีนสันเจริญนะครับข้างหลังเขียนเลยนะครับเครือข่ายเอกภาพเพื่อปกป้องอัลอักษรนะครับมาดูคนอื่นคุณวิรศักดิ์บอกว่าช่วยกันแชร์ของผมถูกบล็อกแล้วแชร์ไม่ได้นะครับคุณอะไรสลันอะไรเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจทำไมประธานาธิบดีตุรกีต้องเผชิญรัสเซียต้องไปเชิญรัสเซียมาเกี่ยวข้องด้วยพี่น้องครับผมเนี่ยนะครับยกย่องให้เกียรตินะครับแล้วเชียร์ตอยิปออดูคอนมากแต่ก็รู้ข้อจำกัดคือตอนนี้ตุรกีเองเนี่ยนะครับยังไม่ได้หมดสัญญาในฐานะผู้แพ้สงครามยังไม่ได้หมดนะครับเหลืออีก2ปีวันนี้ตุรกีทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะยังมีสัญญาในฐานะผู้แพ้สงครามนะครับร่วมกับเยอรมันอีก2ปีถ้าพ้น2ปีนี้อาจจะมองเห็นได้นะครับว่าจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้แค่ออกมาพูดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วที่บอกประเทศนั้นประเทศนี้จะขนกองกำลังไปขนไปไหนผมยังไม่รู้จะไปรบกับใครยังไม่รู้นะครับพี่น้องมาดูต่อครับล่าสุดผู้นำฮามาสอิสมาอิลฮานียะออกมาขอบคุณอิหร่านที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆพี่น้องพอมาประเด็นนี้นะครับเราก็มองว่าอิหร่านนั้นเป็นชีอะห์เข้ากับเราไม่ได้แต่วันนี้คนที่ออกมาแสดงตนชัดเจนก็คือผู้สนับสนุนฮามาสก็คืออิหร่านและฮิมาอ่านในกลุ่มฮิสบุลลอห์ในกลุ่มฮิสบุลลอห์ที่อยู่ที่คนที่สนับสนุนกาซาทั้งหมดนั้นเป็นชีอะห์หมดเพราะฉะนั้นวันนี้หยุดเรื่องชีอะห์ซุนนีไว้หยุดไว้เถอะพี่น้องนะครับหยุดเรื่องชีอะห์ซุนนีไว้นะมันจะลึกแค่ไหนจะมีประเด็นปัญหาแค่ไหนผมไม่ขอพูดในวันนี้และจะไม่พูดด้วยแล้วจะไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นผมเคยต่อสู้เรื่องนี้มาเยอะนะครับต่อสู้เรื่องนี้มาเยอะแล้วก็เห็นเลยวันดีคืนดีอิหร่านกับซาอุดีเวลาผลประโยชน์ลงตัวกันก็จูบปากกันนะครับเราก็เป็นแค่คนออกมาพูดดังนั้นวันนี้ปัญหาของเราคืออัลอักษรไม่ใช่ชีอะห์ไม่ใช่ซุนนีนะครับปัญหาของเราคืออัลอักษรนะครับฮามาสจะได้รับการสนับสนุนจากใครก็ตามทีนะครับไม่ได้หมายความว่าผมไปสนับสนุนชีอะห์ไปเชียร์ชีอะห์ไม่ใช่แต่ผมกำลังปกป้องอัลอักษรนะครับคุณยิบรีนบอกอัลฮัมดุลิลลาห์สุดๆครับขอบคุณที่เอามาพูดได้ความรู้มากมายทั้งโลกนี้และดุนยาเอาละครับพี่น้องใครสนใจเสื้อก็ขอมาไม่เป็นไรอย่ามาทำเป็นเขียมอายนะกุลัตนาใจบอกชอบเสื้ออยากจะได้ก็ขอมานะครับไม่ขอก็ไม่ให้นะบางคนบอกอะไรนะเนี่ยคุณฟาริดาบอกสนใจเสื้อค่ะก็ขอมานะครับอย่ามาทำเป็นปากหนักว่าเสื้อสวยเสื้ออย่างนั้นอย่างนี้แม่ผมหูตึงนะครับแต่ถ้าขอมาเด็กๆก็จะจัดไปให้นะครับเหลืออีกไม่กี่ตัวนะฮะเหลืออีกไม่เยอะผมแจกไปบ่อยแล้วแล้วเสื้อตัวนี้ถ้าผมใส่นี่จะสวยมากเลยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเพราะฉะนั้นขอผมพักสักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้ดูว่ามีกาแฟอะไรที่มันจะทำให้พี่น้องได้เพลิดเพลินต่อไปเชิญครับไม่ใช่คำว่าเพลิดเพลินไม่ดีเลยเชิญครับจันนะคอฟฟี่กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพคัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ชั้นเลิศผ่านกระบวนการฟรีสไตล์เพื่อเก็บรักษาคุณประโยชน์ที่สำคัญคงไว้ซึ่งรสชาติที่หอมละมุนและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์ผสมสมุนไพรธรรมชาติและวิตามินรวม9ชนิดไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดหลินจือถั่วขาวแอลคาเนทีนวิตามิน B1 B6 และ B12 คอลลาเจนไตรเปปไทด์อร่อยกับรสชาติในปริมาณที่มากกว่ารับประกันคุณภาพโดยอาจารย์ไพศาลพรหมยงสดชื่นตลอดวันด้วยจันนะคอฟฟี่จันนะคอฟฟี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักสนใจติดต่อบริษัทศูนย์บริการกิจการฮาลาลประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์090-121-1600ถึง1800อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลิลลาฮิลฮัมดุคนเดิมพี่น้องสดครับไม่ใช่เทปสด
นะฮะสดดิกๆพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ครับพี่น้องเสื้ออัลอักซอมาแล้วนะครับเรามาร่วมกันปกป้องพี่น้องจะปกป้องโดยวิธีไหนค่อยๆตามกันไปพี่น้องวันนี้สู้ให้รับรู้ก่อนวันนี้ให้พี่น้องได้รับรู้ก่อนว่าเรากำลังต่อสู้กับอิบลิสนะครับโดยมีไซออนนิสซึ่งประกาศตัวเป็นพระเจ้าบนหน้าแผ่นดินนะครับโดยมีผู้หนุนหลังไม่ใช่แค่ประเทศอิสราเอลไม่ใช่แค่ประเทศอิสราเอลวันนี้อเมริกาชัดเจนนะครับในยุโรปค่อนข้างชัดเจนนะพี่น้องโลกอาหรับนะครับก็อยู่ในระหว่างที่จะเอาตัวรอดอยู่ในระหว่างที่จะเอาตัวรอดดังนั้นแล้วพี่น้องวันนี้เรื่องการบอยคอตสินค้านะครับเรื่องการหันกลับมาอยู่ในหลักการของอิสลามนะครับเป็นสิ่งที่วะญิบและจำเป็นอ่ะมาพี่น้องผมจะมาเล่าความเป็นมาเรื่องของประวัติศาสตร์และศาสนาควบคู่กันไปนะครับแล้วถ้าไม่จบนะครับเราจะมาคุยเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจในปัจจุบันอีกสักตอนหนึ่งตอนนี้เอาอดีตอีกสักครั้งหนึ่งพี่น้องจะได้รู้ที่มาที่ไปพี่น้องครับผมได้ทำเอกสารรวบรวมมานะฮะก็อยากจะมาให้พี่น้องได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเยรูซาเล็มหรืออีกชื่อหนึ่งว่าอันกุสนะครับหรือจะเรียกอะไรอีกเยอะแยะเลยปาเลสไตน์นะฮะไซออนไซออนก็คือเทือกเขาที่อยู่ในเยรูซาเล็มนะครับจนเป็นที่มาของไซออนนิสนั่นแหละนะฮะหรือว่าวิหารโซโลมอนหรือกษัตริย์เดวิดนะทุกสิ่งทุกอย่างคือตรงนี้ทั้งนั้นเลยในเนื้อที่ไม่เยอะพี่น้อง 27,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองเนื้อที่ไม่เยอะนะฮะ 20,000 กว่าเท่านั้นเองพี่น้องนะครับมีประวัติอันยาวนานกว่า 5,000 ปีและตลอดระยะเวลา 5,000 ปีพี่น้องทราบไหมครับว่าไม่เคยถูกลบออกจากประวัติศาสตร์หรือแผนที่เลยแม้แต่วินาทีเดียวในขณะที่เราเพิ่งรู้จักนะครับไบตุลลอห์มหานครมักกะเรารู้ว่าท่านนบีอิบรอฮีมมาร่วมสร้างกับนบีอิสมาอีลเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วแล้วก็หายไปเลยมารู้อีกทีนึงตอนที่อับราฮัมนะครับกษัตริย์ของเยเมนกษัตริย์คริสเตียนของเยเมนจะขี่ช้างมาทำลายมารู้ตอนนั้นแล้วเมื่อ 1,400 กว่าปีแต่นะครับเยรูซาเล็มหรืออันกุสนะครับไม่เคยเลยครับอยู่ตลอดเริ่มแรกเลยโดยใครครับโดยคนคณาอันคณาอันนี้เป็นลูกหลานของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามนะครับเป็นลูกหลานของชามนะครับของชามนะฮะซึ่งนบีนูห์มีลูก3คนที่รอดพ้นมีชามมีฮาฟิซมีฮามนะครับลูกของชามก็คือคนยิวคนอาหรับนะครับส่วนลูกนั้นก็เป็นคนผิวขาวส่วนลูกของฮาฟิซก็ไปเป็นคนผิวดำนะฮะพี่น้องครับคนพวกนี้ได้เข้ามานะ 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเพราะนั้นคริสต์ศักราชตอนนี้ 2,000 กว่าบวก 3,000 ปีก็เป็น 5,000 ปีเข้ามาอยู่ณดินแดนแห่งนี้แล้วคนพวกนี้คือต้นตระกูลของปาเลสไตน์ในปัจจุบันในปัจจุบันพี่น้องครับคนคานาอันผมเคยเล่าไปแล้วก็คือใครครับคนอพยพหนีพวกยิวมาแล้วก็มาเจอกับพระนางฮายับนะครับที่มักกะแล้วก็มาแต่งงานกับนบีอิสมาอีลได้ลูกได้หลานจนมาถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นคนพวกนี้สายโยงถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องร่วมกันปกป้องพี่น้องครับชาวคานาอันนั้นตอนนั้นไม่ได้นับถือศาสนานะครับก็นับถือเทวรูปต่างๆในที่สุดโดนพวกยิวขับไล่โดนพวกยิวนี่ขับไล่ครับและในที่สุดชาวคานาอันส่วนหนึ่งก็ต้องหนีอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมาอยู่ทางใต้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงที่ยิวนะครับปกครองอยู่ช่วงหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีประวัติหลายเรื่องที่เกี่ยวกับชาวฟิลิสตินหรือปาเลสไตน์ปัจจุบันนั่นก็คือหนึ่งนะครับโกลิแอธยักษ์ที่ต่อสู้กับนบีดาวุฒนะฮะเด็กชายดาวุฒหรือกษัตริย์เดวิดได้ต่อสู้กับยักษ์โกลิแอธก็คือชาวฟิลิสตินแล้วใช้หนังกระติกนะครับเวียงเข้าตาจนยักษ์นั้นตายนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่กล่าวโยงนะครับแล้วมีประวัติศาสตร์เรื่องที่สองพี่น้องคงจะเคยได้ยินแซมสันแซมสันคือผู้ทรงพลังที่สุดกับเดลิล่านะครับไปชอบผู้หญิงชื่อเดลิล่าเดลิล่านี่คือชาวปาเลสไตน์ชาวฟิลิสตินนี่แหละครับแล้วก็มารักกันนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วชาวยิวเนี่ยทำอะไรเรียกว่าชาวปาเลสไตน์เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยกับพวกยิวเพราะว่ามีคนที่แข็งแรงคือแซมสันจนในที่สุดแซมสันก็โดนผู้หญิงคนนี้หลอกและรู้ว่ากำลังของตัวเองนั้นอยู่ที่ผมผู้หญิงก็เดลิล่าก็แอบตัดผมจึงทำให้แซมสันนั้นหมดพละกำลังนะครับแล้วก็พ่ายแพ้แต่ตอนหลังแซมสันก็ไปทำลายพอผมยาวขึ้นมาอีกพลังมาอีกจากพระเจ้าเนี่ยครับก็ไปทำลายนะฮะไปทำลายปราสาทราชวังของพวกฟิลิสตินเพราะนั้นฟิลิสตินกับก
ับอิสราเอลกับยิวเนี่ยมีความเกี่ยวพันมีความรักมีการสงครามมาโดยตลอดนี่คือเรื่องของประวัติศาสตร์ยังไม่ถึงเรื่องศาสนาเห็นไหมครับไม่ใช่เพิ่งมามีตอนนี้นะฮะแล้วก็ชาวยิวนี่ก็จะคับแค้นชาวฟิลิสตินมาโดยตลอดเลยเพราะไม่เคยสามารถที่จะปราบชาวฟิลิสตินให้ราบคาบได้นี่คือความปวดร้าวนี่คือความข้างแค้นนี่คือสันดานของอิบลิสข้างแค้นแค้นนบีอาดัมเห็นไหมครับที่มาทำให้มันโดนไล่ออกจากสวรรค์มันจึงแก้แค้นลูกหลานนบีอาดัมจนมาถึงเราเนี่ยผมปกติเป็นคนดีดีโดนไอ้พวกอิบลิสเนี่ยมันแก้แค้นเห็นไหมฮะจนทำให้เราความดีเราก็ลดน้อยลงไปนะครับนี่คืออดีตนี่คือประวัติศาสตร์มาดูผมจะไปนะครับหลังจากนั้น2ปีมาอีกพันปีดินแดนแห่งนี้เริ่มมีการสู้รบจากอียิปต์นะครับจากอียิปต์อียิปต์เริ่มมีอำนาจนะในสมัยฟิโรห์อียิปต์มีอำนาจก็เข้ามาปกครองปาเลสไตน์ผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าดินแดนแห่งนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของมาก่อนไม่มีใครจะมาอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้แต่ถ้าจะอ้างคนที่อยู่กลุ่มแรกก็เลยก็คือคนปาเลสไตน์ในยุคแรกของคานาอันจากนั้นอีกประมาณเลื่อยมาอีกประมาณสักเกือบ 3,000 ปีนะครับอำนาจของจักรวรรดิค่อยๆเสื่อมลงนะชนเผ่าฮิบรูก็ขึ้นมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะฮะพวกฮิบรูขึ้นมามีอำนาจจนหลังจากนั้นนะครับฮิบรูก็โดนโรมันเข้ามามีอำนาจโดนปราบปรามนะครับโดนปราบปรามแล้วก็ฮิบรูก็ขึ้นมามีอำนาจในสมัยที่มีอำนาจมากที่สุดก็คือในสมัยของท่านนบีดาวุดอะลัยฮิสสลามและนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามหรือกษัตริย์เดวิดและกษัตริย์โซโลมอนซึ่ง2คนนี้นะครับพี่น้องซึ่งชาวยิวเอายกมาเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเขานะครับเพราะไม่มียุคไหนเลยนะฮะที่จะมีความยิ่งใหญ่เท่ากับยุคนี้จนในที่สุดมีการอ้างอิงว่านะครับนบีสุไลมานหรือกษัตริย์โซโลมอนนั้นได้สร้างวิหารโซโลมอนแล้วเอาทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งโลกมารวมกันเก็บไว้ที่วิหารนี้นะครับมาเก็บไว้ที่วิหารโซโลมอนแห่งนี้นี่คือหนึ่งในข้ออ้างทางประวัติศาสตร์ที่พวกยะฮูดีนะครับที่ไซออนนิสเอามาอ้างอิงถึงขนาดมีคนเชื่อคนยุคใหม่เริ่มเชื่อพี่น้องพอเชื่อพี่น้องนี่ภาพต่างๆเหล่านี้แล้วก็มาอ้างอิงว่ามัสยิดอัลอักซอร์นั้นสร้างทับวิหารโซโลมอนแห่งนี้เห็นไหมครับเอาเรื่องศาสนามาเบียดบังแล้วในขณะที่พี่น้องทราบไหมครับว่ามัสยิดอัลอักซอร์นั้นถูกสร้างโดยใครถูกสร้างโดยนบียากบนบียากบสร้างหลังจากที่ได้ลี้ภัยหนีไปแล้วก็กลับมานะครับได้มาเจอตอนหนีไปเนี่ยมาเจอมาริกัสแล้วก็มาริกัสบอกว่าอัลลอฮ์จะสัญญาว่าจะให้นะครับจะให้สร้างมัสยิดแล้วพอไปกลับมาก็มาสร้างมัสยิดซึ่งมัสยิดหลังนี้สร้างหลังจากมัสยิดฮารอมนั้นเพียงกี่ปี40ปีเท่านั้นเอง40ปีเท่านั้นเองเห็นไหมครับพี่น้องแต่ยิวพยายามเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องก็คือไม่มีสูลงสูเหลาไม่มีมีวิหารโซโลมอนและวิหารโซโลมอนนี้ถูกทำลายจริงๆวิหารพวกนี้ถูกทำมีจริงครับถูกทำลายโดยโรมันถูกทำลายโดยบาบิโลนนะครับพวกอัสซีเรียนโดนทำลายเพราะว่าเวลาสงครามสมัยก่อนเหมือนเขาเผามัสยิดกรูเซสมัยก่อนเวลาเขาลบกันเขาก็เผาลบกันเขาก็ทำลายนะครับเช่นเดียวกับมัสยิดอัลอักซอร์ก็มีการบูรณะเป็นขั้นตอนออกไปตอนนี้พยายามเอาเรื่องศาสนากับประวัติศาสตร์มารวมกันแล้วว่าที่ตรงนี้เป็นดินแดนของกษัตริย์โซโลมอนเพราะหลังจากที่กษัตริย์โซโลมอนหรือนบีสุไลมานสิ้นชีวิตลงนะครับความตกต่ำของยิวก็เกิดขึ้นยิวก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับทางเหนือกับทางใต้นะฮะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าอิสราเอลส่วนทางใต้เรียกว่ายะฮูดานะครับพี่น้องครับพอหลังจากนั้นนะจักรวรรดิต่างๆก็แผ่อำนาจเข้ามาแผ่อำนาจเข้ามาปกครองนะครับความร่วงเรืองของพวกบาบิโลนก็เข้ามาแล้วเข็นฆ่าพี่น้องฟังเลยนะครับประวัติศาสตร์ทั้งหมดตลอดระยะเวลานับ 4-5,000 ปีมุสลิมไม่เคยฆ่ามุสลิมไม่เคยขับไล่นะครับบรรดายะฮูดีแต่คนที่ฆ่ายะฮูดี1มีพวกบาบิโลน2มีพวกโรมันนะครับ3พวกอัสซีเรียนแล้ว4พวกอียิปต์คนพวกนี้จะขับไล่ยิวจะฆ่ายิวนะฮะแล้วในที่สุดคนพวกนี้ในอนาคตต่อมาก็เป็นพวกนาซอรอดังนั้นการที่ยิวนะครับไม่ทำลายพวกนาซอรอไม่ทำลายคริสเตียนไม่ได้หมายความว่ายิวไม่คับแค้นนะครับแต่ความแค้นของยิวนั้นฉลาดเหลือล้ำเมื่อไม่สามารถที่จะทำลายพวกคริสเตียนได้เนื่องจากมีจำนวนมากแล้วก็ต้องการมีอำนาจก็เลยเอาคริสเตียนนั้นซึ่งขับไล่ตัวเองออกมาตั้งแต่สมัยนั้นไงจนมาถึงในยุโรปกลางก็ยังขับไล่อยู่จึงเอาพวกคริสเตียนนั้นมาเป็นเครื่องมือนะครับมาเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นนอมินีเป็นสุนัขรับใช้ไว้ต่อสู้กับมุสลิม
ดังนั้นคริสเตียนกับมุสลิมที่ต่อสู้กันในสงครามครูเสดจนถึงทุกวันนี้เป็นแค่เครื่องมือของยิวเท่านั้นเองพี่น้องฟังแล้วรู้สึกอย่างไรครับนี่คือความฉลาดฉลาดแบบโกงๆฉลาดแบบเลือดเย็นฉลาดแบบโหดร้ายของพวกยิวนั่นของไซออนิสซึ่งใช้ยิวเป็นเครื่องมือผมอาจจะไม่ใช้คำว่ายิวทั้งหมดเพราะยิวบางส่วนก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่เป็นกลุ่มไซออนิสเพราะฉะนั้นยิวที่อ้างตัวเองว่าเป็นยิวในอิสราเอลทุกวันนี้พี่น้องส่วนใหญ่ไม่ใช่ยิวแท้ไม่ใช่ยิวที่เป็นลูกหลานของนบียูซุฟไม่ใช่ยิวที่เป็นลูกหลานของนบีมูซาที่หนีออกมาแล้วมารวมไม่ใช่พวกนี้เป็นยิวรุ่นใหม่ที่มาจากที่อพยพมาจากยุโรปถ้าเป็นยิวรุ่นเก่าจริงๆจะอยู่ในปาเลสไตน์นี่ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ในรัสเซียซึ่งอพยพมาอยู่ที่นี่น้อยมากนะครับน้อยมากเพราะนั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่ายิวมีทั้งผิวดำมีทั้งผิวแบบอาหรับมีทั้งผิวขาวเพราะในช่วงที่นบีมูซานะครับได้พาชาวยิวออกมาจากอียิปต์นั้นนะครับข้ามทะเลแดงหนีฟิริอูนมานั้นมีบรรดาพวกข้าทาสอื่นๆเนี่ยติดตามมาด้วยทั้งคนผิวดำทั้งคนผิวเหลืองนะครับติดตามออกมาด้วยนะฮะนี่เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องครับหลังจากที่เปอร์เซียเข้ามาหลังจากอียิปต์ไปโรมันมาเรมันมาบาบิโลนมาเปอร์เซียเข้ามาพอเปอร์เซียเข้ามาเปอร์เซียก็ให้อำนาจเรียกคนยิวกลับเข้ามานะครับเปอร์เซียก็ให้อำนาจยิวก็ให้ยิวมาบูรณะมาอะไรเพื่อต้องการใช้ความรู้ความสามารถของยิวนั้นนะครับในการสร้างเมืองที่ตัวเองเข้ามาปกครองนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเปอร์เซียก็ถูกอำนาจของอเล็กซานเดอร์มหาราชคือกรีกก็เข้ามามีอำนาจอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผมเล่ามานั้นนะครับจึงมีกลุ่มคนต่างๆเข้ามาปกครองดินแดนเล็กๆแห่งนี้อย่างต่อเนื่องไม่เคยหลับไหลในประวัติศาสตร์เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวดังนั้นการที่ไซออนิสนะครับพยายามที่จะทำลายพยายามที่จะสร้างกระแสความโหดร้ายความเลวร้ายให้เกิดขึ้นนะครับในแผ่นดินนี้เพื่อให้เห็นว่าตัวเองนั้นมีความเกี่ยวโยงมาตลอดระยะ 5,000 ปีนี่คือดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็นการอ้างอิงบิดเบือนนะครับมโนขึ้นทั้งสิ้นพี่น้องฟังแล้วเป็นไงครับวันนี้ไม่ใช่แค่ความปวดร้าวแต่เราต้องมาเรียนรู้ต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดสุดท้ายที่เราจะร่วมสู้กันอย่างไรซึ่งอาจจะไม่ใช่วันนี้อินชาอัลเลาะห์อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับถ้าวันนี้มันไม่จบเป็นพรุ่งนี้ดีไหมนะครับเพราะยังยาวนะพี่น้องอย่าฟังกันแบบผ่านไปแบบไฟไม่ฟางถ้าพี่น้องฟังแบบไฟไม่ฟางแบบผ่านไปนะพี่น้องพอเรื่องมันจบพี่น้องก็จบเหมือนไฟไม่ฟางเหมือนงานอีเวนต์แต่ถ้าพี่น้องเข้าใจถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าพี่น้องแฟนเพจของผมและพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ออกไปจะไม่ยุติความคิดแค่ตรงนี้เราจะต้องต่อสู้เหมือนกับที่ยิวเขาต่อสู้ 5,000 ปีของเราแป๊บเดียวจบถ้าพี่น้องคิดว่านะครับวันนี้ยังไม่ควรจบต่อพรุ่งนี้คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับเสือภูเขามาลายูขอเสื้อครับอาสารเรียกอาสารนี่มันเป็นใครหนอนะครับขอเสื้อหนึ่งตัวนี่ฟังจะมาฟังประวัติศาสตร์หรือจะมาขอเสื้อกันเนี่ยฮะอ่ะมาพี่น้องคอมเมนต์มานะครับถ้าจบวันนี้ผมจะรวบรัดแต่ถ้าพี่น้องบอกต่อพรุ่งนี้วันนี้จะจบเรื่องประวัติศาสตร์และพรุ่งนี้จะถึงเรื่องปัจจุบันความเสียหายความเลวร้ายแล้วจะไปสู่อนาคตอ่ะมาดูคอมเมนต์กันก่อนคุณนฤทธิ์พักดีบอกผมคับแค้นในใจมากครับตอนที่เห็นพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์ละหมาดแล้วโดนพวกยิวเตะในขณะที่ผมกินอิ่มนอนหลับอัลฮัมดุลิลละห์คุณคือหนึ่งในคนที่จะต้องมาร่วมจิฮาดกับผมน้องเหนือสุดรอทำไมโฆษณาบ่อยจังครับครั้งเดียวนั่นนะบ่อยแล้วเวลาดูละครโฆษณา 3-4 ครั้งนั่งดูเฉยนะไอ้น้องเหนือแม้โฆษณากาแฟครั้งเดียวนะฮะบอกบ่อยนี่ชักลมเสียแล้วนะน้องเหนือนะ โฆษณาอื่นเหรอมันมีโฆษณาอื่นเข้าไปแทรกเหรออ๋อน้องเหนือขอมาอัพเราใช้ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นโฆษณาของพวก Facebook แล้วมันเป็นการทำลายนะของผมเนี่ยไม่มีโฆษณานะครับไลฟ์สดตลอดเพราะนั้นไอ้เขาแทรกเนี่ยเพราะเราไปใช้ Facebook เขาก็จะแทรกอันไหนที่เรตติ้งดีๆเขาก็จะแทรกนะครับอันนี้น้องเหนือต้องเข้าใจนะสมานบ้านพริกผมคนหนึ่งขอสนับสนุนอาจารย์รับฟังทุกรายการฟังแล้วมีความสุขและโปร่งใสวันนี้ฟังแล้วต้องปวดร้าวสมานเอ้ยวันนี้ฟังแล้วต้องปวดร้าวพร้อมจิฮาดนะครับไอเรื่องไอเอาปปสเอาไว้ก่อนเลยเรื่องจิ๊บจ้อยนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมเปิดประเด็นเอาปปสไอเพชรทองหรือไอพวกนี้ไปแล้วเนี่ยวันนี้เพจเปิดเล่นงานมันเต็มไปหมดเลยนะครับคนเริ่มรู้ความจริงแล้วไม่ใช่เพจมุสลิมนะครับพี่น้องชาวพุทธทั้งนั้น
มีคนขอเสื้อมาเยอะมากเสื้อมีจำนวนจำกัดนะครับใครต้องการเสื้อให้อินบ็อกซ์มาทางเพจอันนี้เด็กๆ เขียนมานะครับอาลียะบอกยาฮูดาเป็นพี่น้องนบียูซอฟไหมครับยาฮูดาเป็นชื่อกลุ่มนะฮะนะครับมันคนละคนนี้มันเป็นชื่อกลุ่มคือกลุ่มที่แยกตัวระหว่างอิสราเอลกับยาฮูดาเป็นพวกเดียวกันและแยกกลุ่มออกมานะครับพี่น้องครับมีคนบอกจอดหน้านี้ไม่เห็นไปอะไรเขาบอกอะไรขอเสื้อหนึ่งตัวเอาเป็นว่าผมจะเล่าไม่จบวันนี้เพราะเวลาเหลือน้อยเพราะเราถือศีลกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้อีกวันนึงพรุ่งนี้ผมจะเอาข้อมูลอัปเดตปัจจุบันว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมีประเทศไหนที่จะร่วมต่อสู้มีประเทศไหนที่จะอย่างนั้นที่จะมีผลประโยชน์นะครับเรามาดูในอดีตก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนการปกครองกันมาเรื่อยๆจนถึงยุคของท่านอุมัรบินคอตอบคอลิฟะห์ท่านที่2ท่านก็ได้เข้ามาปกครองนะครับเข้ายึดดินแดนเยรูซาเล็มเข้ามาปกครองโดยปราศจากการต่อสู้เหมือนกับตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าบุกยึดมักกะฮ์นะครับท่านอุมัรบินคอตอบนะครับได้ส่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเข้ามาต่อสู้แล้วชนะนะครับโดยชาวนัสรอตอนนั้นอยู่ในการปกครองของชาวคริสเตียนนะครับพอท่านอุมัรบินคอตอบได้เข้ามาผมเล่าไปแล้วที่ขี่อูฐเข้ามากับคนใช้1คนแล้วก็มารับกุญแจเมืองจากเจ้าเมืองนัสรอของนะครับเยรูซาเล็มแล้วก็เข้าไปปกครองเมื่อท่านเข้ามาในปกครองท่านเห็นความปวดร้าวมากที่พวกโรมันนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับมัสยิดไม่ได้ให้ความสำคัญกับศาสนาเลยนะครับเอาเป็นที่ทิ้งขยะเอาเป็นที่อย่างนั้นอย่างนั้นนะครับจนในที่สุดท่านอุมัรก็เลยสั่งให้มีการสร้างมัสยิดบูรณะมัสยิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปปกครองโดยให้สิทธิ์นะครับคนที่เป็นนัสรอคริสเตียนคนที่เป็นยาฮูดีออร์โธดอกซ์ก็คือคนที่เป็นชาวยูดายนั้นได้รับสิทธิในการประกอบศาสนกิจของศาสนาใครศาสนามันได้อย่างครบถ้วนเสียภาษีเหมือนกันทุกอย่างอยู่ในการปกครองและดูแลของมุสลิมอย่างสงบสุขไม่มีอะไรเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นผมถึงบอกแล้วว่าแต่ละเชื้อชาติแต่ละกลุ่มคนได้เข้ามาปกครอง200ปี300ปี200ปี300ปีนะครับแล้วก็ทำลายแล้วก็ฆ่าโดยเฉพาะคนยิวถูกทำลายมากที่สุดถูกขับไล่ถูกฆ่าฟันมากที่สุดแต่พอมาถึงในยุคที่มุสลิมเข้าไปปกครองชาวยิวอยู่อย่างสุขสบายเลยพี่น้องครับอุมัรบินคอตอบได้ปกครองมุสลิมได้ปกครองที่นี้โดยเปลี่ยนราชวงศ์ต่างๆถึงประมาณเกือบ 1,300 ปีเริ่มแรกเลยนะครับจากท่านอุมัรมาถึงท่านอุสมานท่านอาลีก็ยังปกครองอยู่พอหมดจากนั้นยุคของอุมัยยะราชวงศ์อุมาวิยะนะครับก็เข้ามาปกครองอีก90กว่าปีมาถึงยุคอับบาสยะโดยลูกหลานของท่านอับบาสนะครับจากตระกูลฮาชิมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปกครองโลกมุสลิมก็ดูแลที่นี้อีกนะฮะประมาณ500กว่าปีหลังจากนั้นนะครับยุคอุสมานียะอาณาจักรออตโตมันนะครับของตุรกีก็เข้ามาปกครองโลกมุสลิมก็ดูแลนะครับเยรูซาเล็มอีก600กว่าปีจนถึงยุคสุดท้ายก่อนในสงครามโลกครั้งที่1นะครับอุสมานเคมาปาชาจับมือกับยะฮูดีแล้วก็นะครับรวมทั้งซาอุดีอาระเบียโลกอาหรับนะครับยึดอำนาจจากเติร์กแล้วก็เปลี่ยนการปกครองนะครับในที่สุดโดนยึดคืนไปเป็นของยิวในปี1958มีอยู่ช่วงเดียวประมาณแค่ประมาณ100ปีนะครับในช่วงสงครามครูเสดที่คริสเตียนนะครับกลุ่มครูเสดได้เข้ามาบุกยึดแล้วฆ่ายะฮูดีฆ่ามุสลิมแล้วก็ฆ่าคริสเตียนซึ่งคนละนะครับคนละนิกายเกือบหมดเลยครับพี่น้องเกือบหมดเยรูซาเล็มเลยนะครับฆ่าหมดเลยแล้วขับไล่แล้วเข้าไปปกครองเยรูซาเล็มโดยชาวคริสเตียนประมาณ100ปีโดยประมาณหลังจากนั้นซอลาฮุดดีนบินอายูบีนะครับหรือซาลาดินที่ฝรั่งเขาเรียกก็ได้กอบกู้แล้วก็ประกาศเลยว่าวันหนึ่งเมื่อฉันจะเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มได้ฉันจะฆ่าชาวคริสเตียนไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวเหมือนกับที่มันได้ทำกับพี่น้องมุสลิมนี่คือคำประกาศของซอลาฮุดดีนนะครับบินอายูบีชาวเคิร์ดนะครับชาวเคิร์ดพี่น้องครับแต่ในที่สุดทันทีที่ซอลาฮุดดีนได้รับชัยชนะนะครับได้รับชัยชนะจากสงครามครูเสดที่เข้าไปยึดกรุงเยรูซาเล็มได้สิ่งที่เคยประกาศไว้อัลลอฮ์ได้ลงวะฮีหัวเปิดหัวใจครับให้กับซอลาฮุดดีนไม่ให้มีการฆ่าใครแม้แต่คนเดียวแม้แต่คนเดียวแล้วก็ปล่อยนะครับให้เฉลยนั้นสอนหนังสือคนอาหรับใครสอนได้10หน้าก็ปล่อยออกไปใครมีทรัพย์สินก็ปล่อยออกไปนะครับบรรดาเมียและแม่ของพวกเฉลยได้ไปขอร้องว่าโอ้ตัวเองอยู่ลำบากลูกฉันโดนจับในที่สุดซอลาฮุดดีนนั้นต้องสละทรัพย์ของตัวเองปลดปล่อยเฉลยพวกนี้ออกไปและเฉลยพวกนี้ก็กลับมาหักหลังอีกครั้งหนึ่งในอนาคตนี่คือความยิ่งใหญ่ของขุนศึกซอลาฮุดดีน
จนทำให้นะครับจนทันให้พวกนาซาราชาวคริสเตียนนั้นยกย่องเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และมีการสร้างอนุสาวรีย์ให้กับซาลาฮุดดีนพี่น้องครับผมเล่ามานี้คือประวัติศาสตร์ในอดีตจะเห็นได้ว่าเยรูซาเล็มนั้นอยู่ในการปกครองของมุสลิมพันกว่าปี 1,200 300ปีไม่มีความเดือดร้อนเลยถึงแม้ว่าจะมีการปล่อยข่าวจากพวกนักบวชนักรบที่ไปปลุกกระแสให้กษัตริย์สร้างสงครามครูเสดก็สิ้นสุดลงนะครับจนในที่สุดนะครับจนในที่สุดนะชาวยิวก็ต้องการแผ่นดินนี้นะครับต้องการแผ่นดินนี้แล้วก็มองว่าปาเลสไตน์นั้นนะครับตัวเองดำเนินการได้แล้วก็ไปขอซื้อแผ่นดินนี้กับกษัตริย์ของอุสมานียะซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้จะมาเล่าในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับมีใครส่งอะไรคอมเมนต์มาไหมคุยกันไปก่อนนะครับพี่น้องเหนื่อยเราพี่น้องโอ้โหถือศีลอด6วันในเดือนชาวาลเป็นสุนัตนี่ยากมากเลยแล้วผมแปลกใจมากโอ้โหอากาศร้อนแบบไม่เคยร้อนมาก่อนในเดือนรอมฎอนอัลเลาะห์ให้เรื่องมากเลยเดือนรอมฎอนเราสบายพอนี่ถือ3วันวันนี้วันที่4แล้วใช่มั้ยโอ้โห2วันที่ผ่านมาพี่น้องสาหัสสากันเลยวันนี้ขออีกวันว่าตอนเย็นจะพบพี่น้องวันนี้นั่งห้องแอร์ตลอดไม่ออกไปไหนเลยนะครับร่างกายถึงพอได้เพื่อจะเอาโอกาสมาคุยกับพี่น้องนี่แหละซินตาอเบบีชาวยิวเขานับถือศาสนาก็ศาสนายิวเนี่ยแหละครับศาสนาเชื้อชาติเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่ศาสนาสากลเนี่ยจะมีอยู่3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามศาสนาพุทธก็ถือเป็นศาสนาสากลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ศาสนาที่มีพระเจ้าแต่เป็นศาสนาสากลเพราะคนเชื้อชาติไหนก็นับถือได้นะฝรั่งก็มีนะอินเดียก็เยอะคนไทยก็มีเพราะได้หมดศาสนาที่2คริสต์ก็เป็นศาสนาสากลที่คนเชื้อชาติไหนก็ถือได้คนไทยก็มีแขกก็มีนะครับศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาสากลที่ใครก็นับถือได้แต่ฮินดูนี่ไม่ใช่ฮินดูก็ส่วนใหญ่ก็อินเดียซิกก็ส่วนใหญ่ก็อินเดียนะครับของจื้อก็อยู่แถวจีนนะฮะเป็นลัทธิไปอะไรไปโดยเฉพาะยูดายหรือยิวนั้นเป็นศาสนาที่เฉพาะคนเชื้อชาติยิวเท่านั้นที่จะถือว่านับถือศาสนานี้ข้ามเผ่าพันธุ์ไม่ได้นะครับข้าวเผ่าพันธุ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวยิวในโลกนี้จึงมีแค่10กว่าล้านเยอะอยู่ที่อเมริกาโดยเฉพาะที่นิวยอร์กเป็นยิวที่ควบคุมเศรษฐกิจแล้วมาเยอะอีกที่หนึ่งก็ที่อิสราเอลที่ปาเลสไตน์เยรูซาเล็มแห่งนี้พวกนี้เป็นนักรบตรงนั้นรวยตรงนี้รบโคกันคุมทั้งโลกรู้สึกปวดร้าวมากๆเลยคุณวิรศักดิ์กับเหตุการณ์ที่เกิดกับพี่น้องของเรานะครับคุณยานิอันบอกขอเสื้อบ้างค่ะอยู่เจริญดีแมนชั่นที่ราม60เนี่ยเชิญอาจารย์มาพูดที่อะไรที่อยุธยาใครบอกเนี่ยใครบอกเชิญอาจารย์อ๋อคุณมุสฮินก่อการดีมีด้วยนะก่อการดีนะเขามีแต่ก่อการร้ายอันนี้ก่อการดีคุณยานิอันการเวลาไม่สามารถพิสูจน์ให้ยิวสำนึกได้เลยไม่เลยครับมันเลวยันวันกิยามัตทำไมยิวถึงเลวยันวันกิยามัตทำไมไซออนิสถึงกล้าทำอย่างนี้พี่น้องผมอยากจะบอกพี่น้องให้คนพวกนี้รู้ศาสนายิ่งกว่ามุสลิมรู้และใบนะครับนักวิชาการและใบกับนักบวชนี่มันต่างกันนะฮะและใบก็คือพวกอุสตาดนักบวชก็คือนักบวช2ธรรมนี้อยู่รวมกันของยิวพวกนี้รู้ศาสนารู้รายละเอียดในกุรอานรู้หมดเลยรู้จักอิบลิสรู้จักอะไรนะครับแต่ด้วยพฤติกรรมนิสัยที่มันเป็นคนจองหองคนเหมือนอิบลิสคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนะครับจึงยอมรับใช้อิบลิสนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองนั้นผมพูดอย่างนี้อย่าว่าผมนั่งเทียนนะพี่น้องผมเอาจากกุรอานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะอ่านกุรอานให้ฟังรู้ว่าตัวเองนั้นนะครับนรกแน่นอนเมื่อตายไปเหมือนกับอิบลิสรู้ว่าถ้าจบดุนยานี้นรกแน่นอนดังนั้นจะทำอย่างไรให้ดุนยานี้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ยื้อให้ยาวที่สุดเหมือนหมากฝรั่งเหมือนดินน้ำมันน่ะดึงแล้วไม่ให้ขาดดึงให้นานที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่ในดุนยานี้ยังมีอำนาจให้นานที่สุดจนวันสุดท้ายยิวไม่มีที่อยู่ต้องไปแอบอยู่หลังต้นไม้อ่ะพี่น้องหลังต้นไม้ต้นไม้มันต้องบอกว่ายิวอยู่ข้างหลังฉันไปแอบอยู่หลังก้อนหินอยู่ข้างหลังฉันเห็นไหมครับเมื่ออิหม่ามมหดีมาเมื่อพระเยซูมาเมื่อนบีอีสากลับมาเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นนะครับยิวจึงต้องขอให้มีอำนาจพร้อมไปกับเจ้าอิบลิสให้มีอำนาจในดุนยาควบคุมทุกคนเพื่อที่จะให้เห็นว่าถึงแม้ว่าคนอื่นเป็นชาวสวรรค์แต่ในดุนยานี้เป็นข้าทาสบริวารของฉันแล้วจะเอาอำนาจต่างๆเหล่านี้ไปต่อรองกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลิลลาฮิฮัมพี่น้องผมจะหยิบมาให้พี่น้องได้ดูบางส่วนก่อนนะครับ
บางส่วนก่อนในกุรอานเขาว่าไว้อย่างไรพี่น้องทราบไหมครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นยิวเนี่ยนะที่ผมบอกว่าเขาเกลียดคริสเตียนแต่เขาไม่ทำลายเพราะจะเอามาเป็นเครื่องมือเพราะอะไรนะเพราะตั้งแต่อดีตมาคนโดนขับไล่และจนถึงยุคกลางชาวยิวถูกขับไล่ออกจากประเทศโปรตุเกสและสเปนชาวยิวถูกขับไล่ออกจากประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ.1290และจากประเทศฝรั่งเศส2ครั้งคือครั้งแรกในปี1306และครั้งที่2ในปี1394พวกเขาถูกเนรเทศออกจากเบลเยียมในปี1370จากเช็กโกสโลวาเกียในปี1380จากฮอลแลนด์ในปี1444อิตาลีขับไล่ออกมาเมื่อปีคริสต์ศักราช1540และพวกเขาถูกขับออกจากเยอรมันในปี1551ส่วนในรัสเซียได้ขับไล่ชาวยิวออกในปี1510การเนรเทศกลายเป็นธรรมเนียมชีวิตของชาวยิวและถ้ามองประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคไหนมาก็จะพบว่าพวกนี้นะครับถูกลงทันและถูกขับไล่จึงพิสูจน์ได้เลยว่าพวกนี้เป็นประชากรที่พระเจ้าคัดเลือกกระนั้นหรือดังนั้นชาวยิวจึงต้องไปจับมือกับอิบลิสนะครับเพื่อที่จะทำลายคริสเตียนนะครับแต่การทำลายคริสเตียนไม่ง่ายจึงเข้าไปมีอำนาจเหนือชาวคริสเตียนและเอาคริสเตียนนั้นมาลบกับมุสลิมพี่น้องครับอิสลามได้ในกุรอานได้บอกไว้อย่างนี้ครับนะฮะกุรอานได้บอกว่าและเราได้แยกพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆในแผ่นดินคือให้กระจัดกระจายกันออกไปตั้งแต่สมัยนบีมูซาแล้วต้องพเนจรอยู่ในทะเลทรายถึง40ปีนะครับและจากนั้นนะครับเขาบอกก็อย่างนี้ และจงรำลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้แจ้งให้ทราบว่าแน่นอนพระองค์จะส่งมาให้มีอำนาจเหนือพวกเขาจนถึงวันกิยามะห์ซึ่งผู้ที่จะบังคับขู่เข็นพวกเขาโดยการทรมานอันร้ายแรงแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเป็นผู้เร็วรวดเร็วในการลงโทษและแท้จริงพระองค์คือทรงผู้ทรงอภัยนะครับเขาบอกว่าชาวยิวเนี่ยนิสัยก็คือชอบละเมิดและคาใดที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆกลุ่มหนึ่งในพวกเขาก็จะเหวี่ยงสัญญานั้นทิ้งเสียหามิได้ส่วนมากของพวกเขาก็ไม่ศรัทธานะครับพวกนี้ชอบคดโกงกุรอานบอกว่ายังไงและเจ้านะครับก็ยังคงมองเห็นอยู่ในการคดโกงจากพวกเขานอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้นอยู่ในอัลมาอิดะห์ในอายะห์ที่5นะครับแล้วก็มาดูต่อพวกนี้บิดเบือนคัมภีร์อัลเลาะห์บอกว่าจากบางคนในหมู่ผู้เป็นยิวนั้นพวกเขาบิดเบือนบรรดาถ้อยคำให้ออกจากที่ของมันอยู่ในอันนิสะนะครับในอายะห์ที่46และพวกนี้นะครับยิวสิ่งหนึ่งที่ยิวทำและอัลเลาะห์โกรธกริ้วมากเลยคือความพยายามที่จะฆ่าบรรดานบีอัลเลาะห์กล่าวว่าแท้จริงนั้นเราได้เอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราได้ส่งบรรดารอซูลมายังพวกเขาทุกครั้งที่รอซูลคนใดนำสิ่งที่จิตใจของพวกเขาไม่ชอบมายังพวกเขากลุ่มหนึ่งพวกเขาก็จะปฏิเสธและอีกหนึ่งก็จะฆ่าบรรดานบีต่างๆเหล่านั้นอยู่ในอัมมาอิดะนะครับในอายะห์ที่70ฆ่าบรรดาผู้เชิญชวนนะครับสู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าและพวกเขาฆ่าบรรดาผู้ที่ใช้ให้มีความยุติธรรมจากหมู่ประชาชนอันนี้อยู่ในสุรอาลีอิมรอนนะครับแล้วก็แสดงความต่ำช้าต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนยิ่งอัลลอฮ์ทรงได้ยินคำพูดของบรรดาพวกยิวผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ยากจนนะครับและพวกเรานั้นเป็นผู้มั่งมีเราจะจารึกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้อันนี้อยู่ในสุราอาลีอิมรอนในอายะที่181แล้วก็พวกนี้นะครับหัวใจแข็งกระด้างอัลลอฮ์บอกว่าแล้วหลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้างประดุจหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าหินซะอีกอยู่ในสุราอัลบากะเราะห์ในอายะที่74แล้วก็อีกอันหนึ่งพวกนี้เครียดแค้นและเป็นศัตรูอย่างรุนแรงกับมุสลิมอัลเลาะห์ได้ว่ากล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานว่าแน่นอนเจ้าจะพบว่าหมู่ชนที่เป็นศัตรูอันรุนแรงและแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือชาวยิวและบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีแก่อัลเลาะห์อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับในอายะห์ที่82ซินตาเหล่านี้เป็นเพียงที่หยิบยกมาจากอัลกุรอานเท่านั้นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่ถูกกำหนดในอัลกุรอานนั้นจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนดังนั้นการที่ชาวยิวบอกว่าเป็นกลุ่มเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ทรงคัดเลือกเป็นประชาชาติที่พระเจ้าทรงคัดเลือกนั้นจึงเป็นการบิดเบือนที่โกหกคำโตนะครับแต่คนที่คัดเลือกเขาเหล่านั้นขึ้นมาก็คือเจ้าอิบลิสเพื่อมาเป็นสาวกในการที่จะต่อสู้กับพระเจ้าในการที่จะทำลายลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดในดุนยานี้เอาละครับพี่น้องนะฮะพรุ่งนี้ผมจะมาเริ่มเล่าทางการเมืองพรุ่งนี้ผมจะมาเริ่มเล่านะครับในการก่อตั้งประเทศอิสราเอลพรุ่งนี้จะมาเริ่มเล่าความเครียดแค้นนะครับที่ยิวมีต่อราชวงศ์อุสมานียะหรือจักรวรรดิออตโตมัน
จึงทำให้ราชวงศ์อุสมานียะหรือจักรวรรดิออตโตมานนั้นล่มสลายและเป็นที่มาของการแบ่งแยกประเทศของมุสลิมจากที่อยู่ภายใต้การดูแลของอาณาจักรออตโตมันเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยแล้วตั้งรัฐนะครับประเทศอิสราเอลขึ้นมาในรัฐปาเลสไตน์ในประเทศปาเลสไตน์แล้วสร้างความขัดแย้งไล่เรียงมา100ปีเมื่อกี้เล่ามา 4,900 ปี 4,900 ปีเล่ามาแล้วจบพรุ่งนี้เล่าแค่100ปีจากนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่1จนถึงปัจจุบันพี่น้องติดตามนะครับพี่น้องจะติดตามผมหรือไม่คอมเมนต์มาถ้าพี่น้องติดตามกด1ถ้าพี่น้องไม่ติดตามไม่มีคนคอมเมนต์มาเราก็จบกันแค่เพียงเท่านี้นะครับผมขอพักแล้วขอไปรวบรวมข้อมูลและจะมาอัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ว่าลูกหลานพี่น้องปาเลสไตน์ของเราเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า300คนถูกทำลายไปแล้วไม่เหลือแทบจะไม่เหลืออะไรเลยและยังไม่สิ้นสุดยังไม่ยุตินะครับสิ่งที่ยิวจะต้องทำอะไรนะลูกพรุ่งนี้ก็5โมงนี่แหละนะครับพรุ่งนี้5โมงพี่น้องสิ่งที่จะต้องยุติได้นะครับก็คือปาเลสไตน์นั้นจะต้องถูกตัดออกไปจากแผนที่โลกถ้าในแผนที่โลกไม่มีรัฐไม่มีปาเลสไตน์กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงถาวรนะครับของอิสราเอลแล้วอิสราเอลนั้นประเทศอิสราเอลนั้นจะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับจำดาวเดวิดจะถูกสร้างขึ้นมาและปกครองโลกใบนี้พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยพุทธไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เนื่องจากไม่ใช่คนที่เข้าใจในเรื่องของการมีอยู่ของพระเจ้าผมจะพยายามทำความเข้าใจและพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อพี่น้องคงจะรู้จักนะครับชัยล็อกที่รัชกาลที่6นะครับล้นเก้ารัชกาลที่6ท่านได้พูดถึงเวนิสวานิสนะครับพี่น้องคงจะรู้จักยอร์โซลอสนะครับในสมัยการปกครองของคุณทักษิณชินวัตรนะครับยอร์โซลอสได้ทำลายระบบการเงินของประเทศไทยจนย่อยยับนะครับต้มยำกุ้งไม่เหลืออะไรเลยนะครับพี่น้องชาวมาเลเซียรู้จักดีหลังจากที่มูฮัมหมัดสิ้นอำนาจนะครับมาเลเซียอยู่ในสภาพไหนพี่น้องรู้จักดีปัญหาที่เกิดขึ้นที่แคชเมียร์อังกฤษวางยาไว้อย่างไรนะครับในอุยกูร์ในแต่ละประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากน้ำมือของไซออนิสนะครับซึ่งทำไว้ในช่วงหมดสงครามโลกครั้งที่2พรุ่งนี้ผมจะมาเล่าอย่างละเอียดพี่น้องมีคำถามอะไรเก็บเอาไว้หรือคอมเมนต์กันเข้ามาพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าอย่างละเอียดวันนี้ต้องขอมาอัพอย่างแรงเหลือเวลาอีก10นาที10กว่านาทีที่จะต้องละศีลอดและจะได้พักจะได้ขอดูอาพี่น้องครับหลังจากที่ผมหมดรายการวันนี้พรุ่งนี้5โมงเย็นพบกันอีกวันนี้พี่น้องขอดูอาให้เยอะถ้าพี่น้องถือศีลอดด้วยยิ่งดูอาให้มากดูอาของผู้ที่ถือศีลอดอัลเลาะห์จะตอบรับอินชาอัลเลาะห์แต่พี่น้องไม่ได้ถือศีลอดก็ไม่เป็นไรขอดูอาขอดูอาให้พี่น้องของเราเอารูปนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะเดี๋ยวพอหมดรายการพี่น้องไม่ต้องไปไหนนะครับดูรูปแห่งความปวดร้าวที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์นะครับสัก3นาที5นาทีพี่น้องจะได้ตราตรึงอยู่ในหัวใจเด็กๆเล็กๆนะครับคนถูกขับไล่ออกจากบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องผมเล่าอีกนิดนึงขออีก5นาทีเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีที่มาที่ไปหมดพี่น้องมีที่มาที่ไปหมดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับปิดมัสยิดอันอักซอเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะครับก็เกิดขึ้นขบวนฮิซบุลลอฮ์ไปต่อสู้แล้วก็ทำไซออนิสก็เข้ามาทำลายเสียชีวิตไป 3,000 กว่าคนครั้งนี้เนื่องจากว่ามีการฟ้องร้องคนอาหรับนะครับว่าไม่ยอมออกจากบ้านเนื่องจากรัฐบาลมีคำสั่งให้คนอาหรับปาเลสไตน์นั้นออกจากบ้านของตัวเองแต่ไปอยู่ที่ไหนก็ไปแล้วบ้านต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นของชาวยิวตามประกาศที่รัฐบาลประกาศชาวอาหรับได้ฟ้องร้องพี่น้องชาวปาเลสไตน์ได้ฟ้องร้องศาลจะตัดสินกันเมื่อ 4-5 วันที่แล้วตอนนี้เลื่อนไปแล้วพอศาลจะตัดสินนะครับซึ่งศาลตัดสินไปบางส่วนแล้วว่าบ้านทั้งหมดที่เป็นของคนปาเลสไตน์ในกลุ่มนี้นะครับพวกนี้ต้องออกไปและบ้านนี้จะเป็นของคนยิวโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยโดยอ้างว่านี่คือคำสั่งของรัฐบาลแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มใหญ่ที่จะมีการตัดสินกันเร็วๆนี้นะครับนี่เขาถือโฉนดและกุญแจเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องกุญแจให้ฟังนิดนึงพี่น้องครับเพราะคนพวกนี้รู้ว่าไอ้กลุ่มแรกโดนตัดสินอย่างนี้ก็ออกมาละหมาดขอดูอานะครับเพื่อที่จะขอดูอาในค่ำ27ให้อัลลอฮ์ทรงเปิดหัวใจให้เขาให้เราชนะนะครับแล้วก็มาเล่าขานสู่กันฟังคาภาพนี้ไว้อะคาภาพนี้ไว้นะเดี๋ยวจะเล่าพอเล่าขานกันสู่กันฟังก็มีการประชุมมีการแสดงความให้ปากไม่พอใจนะครับทหารอิสราเอลก็เลยเข้ามาปราบปรามการละหมาดเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมเพื่อไม่ให้มีการพูดคุยแล้วก็เกิดเหตุการณ์นะครับไล่ยิงแก๊สน้ำตายิงกระสุนจนมีการเสียชีวิตที่มัสยิดอัลอักซอในค่ำที่26ที่พี่น้องได้เห็นภาพออกไปหลังจากนั้นอีก 2-3 วันก็นะครับกลุ่มฮามาสก็ได้ประกาศเลยว่าให้ยุตินะ
นะครับในการนี้ภายใน6โมงเย็นนี้ถ้าไม่ยุติก็จะมีการต่อสู้แต่ในที่สุดเข้าทางเลยเข้าทางของไซออนิสก็ยิ่งทำลายใหญ่โยยิ่งไปทำลายยิ่งไปทำลายคนที่ละหมาดจึงฮามาสก็เลยยิงพอยิงขึ้นมาพวกนี้ก็เลยอ้างความชอบธรรมว่าโดนฮามาสยิงนะครับก็เลยมีการถล่มฉนวนกาซาเวสต์แบงก์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องครับภาพต่างๆเหล่านี้คือกุญแจชาวยิวและชาวปาเลสไตน์เมื่อ100ปีที่แล้วหรือเมื่อ8 90ปีที่แล้วทุกคนที่จะออกจากบ้านโดนขับไล่ไม่ให้เอาอะไรออกมาเลยคนพวกนี้ก็จะถือกุญแจออกมาพี่น้องผมก็จะเอากุญแจนี่แหละครับพี่น้องไปต่อสู้กุญแจผมเล็กหน่อยเพราะบ้านผมเล็กนะครับฉันถือโฉนดออกมาแล้วก็ถือกุญแจออกมาอย่างนี้เลยทุกบ้านให้รู้ว่าฉันเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้แล้วบ้านนั้นนะครับกุญแจอยู่ที่ฉันแล้วก็บอกเลยวันหนึ่งฉันจะกลับไปพร้อมกับโฉนดและกุญแจเพื่อที่จะไปไขประตูบ้านของฉันนะครับรุ่นแล้วตายไปก็ฝากโฉนดที่ไม่มีที่ดินนะครับฝากโฉนดที่ไม่มีที่ดินกับกุญแจให้กับลูกไว้ลูกตายไปก็ให้กับหลานเพราะฉะนั้นเด็กปาเลสไตน์ทุกคนที่ต้องออกมาต่อสู้ตั้งแต่อายุ2ขวบ3ขวบมากกว่าจนเพราะอะไรครับเพราะเขายังต้องมีความหวังที่จะกลับไปสู่บ้านเกิดของเขาบ้านซึ่งเขาถูกขับไล่โดยไร้ความยุติธรรมนะครับคนที่ไม่ทำไมแล้วบางคนถามทำไมต้องออกล่ะคนที่ไม่ออกก็คือคนที่ตายแล้วเท่านั้นไอ้คนพวกนี้ก็จะจับลงไปทิ้งเหมือนนบียูซุฟพี่น้องทิ้งลงไปในบ่อแล้วก็กลบนะครับแล้วก็เกลี่ยหน้าดินบ้านทิ้งแล้วก็ปลูกนิคมสร้างตนเองของชาวยิวขึ้นมาอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ลิลลาฮิลฮัมด์ขอดูอาต่อละสวดตะละพี่น้องครับอับดุลอาซิซอัลมัดที่บอกให้รู้ว่าอิหม่ามมะดีกำลังจะมาคืออะไรอินชาอัลลอฮฺพรุ่งนี้จะมาเล่ากันฟังเมื่อไหร่จะรอบรรยายทางใต้ผมรอครับเชิญก็จะไปแต่ตอนนี้โควิดมาไม่ได้ไปพี่น้องครับนี่คือเสื้ออัลอักษรโหพี่น้องพุงไม่มีเลยเห็นไหมถือบวชแค่เดือนเดียวพี่น้องดูข้างหลังเห็นไหมครับข้างหน้าข้างหลังรอเท่ากันสมัยก่อนเคยรอกว่านี้ด้วยถ้าพี่น้องต้องการเสื้อตัวนี้พี่น้องต้องยืนยันก่อนว่าพี่น้องพร้อมที่จะจิฮาดไม่ต้องออดต่อไปต่อสู้ดูอาพี่น้องใส่เสื้อตัวนี้พี่น้องก็ต้องมีจิตสำนึกนะครับในการต่อสู้ไม่ใช่ใส่ให้รออย่างเดียวนะครับแล้วถ้าพี่น้องทำได้อย่างนั้นพี่น้องอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ลูกๆผมก็จะจัดส่งไปให้อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลิลลาฮิลฮัมด์พี่น้องครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันออกไปผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้นะครับมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วไม่แน่ใจว่าเมื่อใส่ไปใน YouTube แล้วนะครับพนักงานใส่ YouTube วันนี้เลยนะใส่ไป YouTube แล้วจะโดนปิดหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะมันมีข้อตกลงระหว่าง Facebook กับ TikTok นะฮะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอิสราเอลให้ปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความโหดร้ายจากนี้ไปขอให้พี่น้องได้ดูภาพแห่งความปวดร้าวพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะครับดูภาพแห่งความปวดร้าวให้พี่น้องได้ซึมซับและใส่เข้าไปในเสื้อที่พี่น้องจะได้รับแล้วซึมซับนะครับให้พี่น้องได้เตรียมที่จะต่อสู้ปลุกจิตสำนึกอ่ะวันนี้ผมต้องขอจากลาพี่น้องด้วยความว่าวะบิลฮักตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอภาพเลยครับ